10กุมภาพันธ์2531บ่ายจัดริมถนนราชดำเนินนอกฝั่งสนามมวยเยื้องๆที่ทำการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ประมาณ50เมตรหนุ่มชะกัน3นายจับกลุ่มคุยกันเงียบๆที่ท่าการเหมือนกำลังรอคอยบางอย่างทั้ง3เหลือบแลไปทางบันไดคอนกรีตด้านหน้าตึกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้บ่อยครั้งสลับกับการปลายตามองเบนซ์280ES สีตะกั่วหมายเลขทะเบียน4ช้อชิง7282กรุงเทพมหานครซึ่งจอดเดินเครื่องกระหึ่มอยู่ห่างจากบันไดพอสมควรพักใหญ่ๆหนุ่มผิวคล้ำหุ่นผอมเกรงวัย30เศษใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวพับแขนครึ่งศอกปล่อยชายคลุมเอวกางเกงสีดำก็บิดข้อมือดูรายการด้วยท่าทางหงุดหงิดเมื่อไหร่จะออกมาวะจวนจะ4มองอยู่รอมร่อคนยืนเคียงข้างซึ่งอายุอานามไล่เลี่ยกันยกมือปรามพลางทอดเสียงนะเดี๋ยวก็กลับออกมาจนได้แหละพวกที่รออยู่ในรถกี่คนนะฝ้าย3มีเมียน้อยคนขับรถกระหนุ่มอายุสัก20เศษอีกคนหนึ่งบอดี้การ์ดคุ้มกันหรือเปล่าหน้าตายังค่อนข้างเด็กไม่น่าจะใช่พี่เล็กยังมัวกังวลเลยทำใจเย็นสูบบุหรี่ให้สบายๆดีกว่าเอ่ยจบหมอล้วงซองบุหรี่จากกระเป๋าเสื้อกระแทกเบาๆพอก้นยาโผล่ก่อนยื่นให้คู่สนทนาพี่เล็กดึงบุหรี่ไปเหน็บริมฝีปากจุดไฟอัดควันเข้าปอดหน่วงหนักและเป่าปลูบ่าย4โมงเศษบุรุษสูงวัยแต่งกายค่อนข้างภูมิฐานบอกลักษณะผู้มีอันจะเหลือกินก้าวหลุดออกจากสำนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ออกมายืนเด่นเหนือบันไดกว้างโอ่โถงและชะงักหยุดครุ่นคิดไม่ใช่ใครที่ไหนสงชัยเบญจสิริวรรณกหบดีผู้มีทรัพย์ร่ำรวยระดับร้อยล้านเจ้าของกิจการโรงเลื่อยจักรขาสูงและไม้แปรรูปกระจายสาขาไปหลายจังหวัดทั้งภาคอีสานและภาคกลางแถมยังประมูลชนะคู่แข่งได้สัมปทานทำไม้จากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อีกต่างหากซึ่งเป็นเหตุให้เขาต้องรุดเข้ามาติดต่อดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติถึงในกรุงเทพมหานครชื่อที่เรียกกันง่ายๆสบายปากในแวดวงคนรู้จักทั่วไปก็คือเสี่ยเท่งซงเสี่ยใหญ่นักธุรกิจขาไม้ยืนใคร่ครวญอยู่ชั่วขณะเขาก้าวลงบันไดคอนกรีตพอพ้นบันไดแทนที่จะตรงเข้าหาพาหนะส่วนตัวพระเดชพระคุณกับเลี้ยวขวาไปอีกทางเขาสาวเท้าผ่านสนามมวยเวทีราชดำเนินและเลี้ยวอีกครั้งเลาะตามซอยด้านข้างเข้าไปใช้โทรศัพท์ในภัตตาคารชื่อดังเรื่องไก่ย่างยี่ห้อลิขิตการเคลื่อนไหวทุกระยะถูกคนกลุ่มหนึ่งจับตามองอยู่ตลอดเวลาสามหนุ่มจากการใต้ร่มไม้นั่นแหละพอชายสูงวัยเริ่มหมุนหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งในสามเจ้าของชื่อฝ้ายก็เอ่ยเสียงแผ่วเครียดคงไม่มีปัญหานะพี่เล็กคนผิวคล้ำหุ่นพร้อมเกรงซึ่งยังขี้บุหรี่ติดซอกนิ้วรอยควันกลุ่นพงโง่ศีรษะเออต่อจากนี้เป็นหน้าที่ของข้ากับไอ้ภัยหมดหน้าที่เองแล้วงั้นผมขอตัวเชิญตามสบายโชคดีนะพี่หมอนั่นอวยชัยให้พรเบาๆก่อนหมุนตัวก้าวผละไปหนุ่มร่างท้วมที่ถูกเรียกว่าไอ้ภัยหรืออำภัยสบตาพี่เล็กแวบเดียวก็จ้ำอ้าวไปหาคาวาสกิสีเปลือกมังคุดไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนซึ่งจอดไว้ไม่ห่างนักพอถึงรถก็เหวี่ยงขาคร่อมอ่านคว้าแฮนด์สตาร์ทเครื่องคำรามกระหึ่มบุรุษชะกันหุ่มผอมเกรงอัดควันเข้าปอดอีกคนทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นโดยไม่เหยียบขยี้ดับและยืนปักหลักสงบนิ่งสงบรอวินาทีสำคัญทรงชัยเบญจสิริวรรณหรือเสี่ยเท่งทรงเสียเวลาติดต่อธุรกิจงานพักใหญ่ก็ควักเงินจ่ายค่าโทรศัพท์เดินออกจากร้านลิขิตไก่ย่างตรงไปยังเบนซ์สีตะกั่วพอสาวเท้าใกล้ท้ายเก๋งส่วนตัวร่างผอมเกรงก็เข้าถลันประชิดหลังไม่ใช่ใครอื่นพี่เล็กนั่นเองหมอฉกมือซ้ายตะปบแขนขวาของเสี่ยใหญ่นักคาไม้แล้วก็ชากเต็มแรงเฮ้ยชายสูงวัยหลุดทานตื่นเพลิดแล้วพะงะเสียหลักบิดตัวมาทางขวาตามแรงกระชากอย่างช่วยไม่ได้วินาทีติดต่อกันปืนพกกึ่งอัตโนมัติคาลิเบอร์11ที่มือขวาของบุรุษผิวคล้ำหุ่นผอมเกรงกวาดออกมาจากใต้เสื้อเชิ้ตสีขาวก็ทิ่มปากกระบอกจอขมับเสียและเหนี่ยวไกฉับพลันปะทุแตกของดินขับกระสุนปืนขนาดหนักพาสนั่นในกลางบัดดลเปรี้ยงลูกตะกั่วหน้าตัด11มมเจาะขมับขวาตีคว้านออกกลางศีรษะสาดฝอยเลือดแดงสะพรั่งปนเศษมันสมองเละๆสีขาวขุ่นกระเซ็นซ่าน
ร่างท้วมกระตุกทะลึ่งพรวดโดยที่มือยังไม่หลุดจากการยึดกลุ่มแล้วหมุนเปียกปะหันหลังให้กับนักฆ่าปืนกระบอกเดิมจึงถูกจิกศูนย์จ้ำท้ายถอยและลากไกซ้ำอย่างเหี้ยมเกรียมสุดยอดเปรี้ยงหัวกระสุนนัดที่2ทะลวงกระโหลกทะลุปากก่อนที่เหยื่อจะสุดลงหวบประตูหน้าข้างซ้ายของเบนซ์280S ถูกกระแทกเปิดผ่างหนุ่มแน่นคนนั่งเคียงข้างโชเฟอร์ซึ่งเป็นโปลิสแต่งไพรเวทนอกเครื่องแบบพลสุนทรยวงกระโทกเอียงไหล่ซ้ายมุดพรวดออกมาโดยที่มือขวากำน้ำปืนใต้ชายเสื้อแน่นกระชับแต่ไม่มีโอกาสได้ชักปืนเพราะเขาทะลันออกจากรถในลักษณะที่จำต้องหันหลังให้กับเพชฌฆาตโหดผู้พิทักษ์สันติราชซึ่งทำหน้าที่บอดี้การ์ดคุ้มกันไม่ทันเอี่ยวตัวหันกลับนักฆ่าผิวคล้ำหุ่นผอมเกรงก็สะบัดศูนย์ปืนจับแผ่นหลังและร่างกายโดยไม่ลังเลแผดระเบิดของกระสุนกัมปนาทกึกก้องเปรี้ยงเปรี้ยงตำรวจหนุ่มซึ่งเสียเท่งสงขอตัวมาจากแผนก5กองกำกับการ2กองปราบปรามสำลักเสียงเก็บปวดสั้นๆเมื่อลูกตะกั่ว1ใน2นัดตะบันเข้ากลางหลังเต็มดอกเต็มดวงร่างของเขากระตุกเพ่นผวาไปข้างหน้าชนปะทะประตูเก๋งที่เปิดค้างและรูดพืชลงกองกับพื้นภรรยาวัย40เศษของเสียรอยล้านซึ่งนั่งรออยู่ในรถวีดร้องแหลมลั่นด้วยความตื่นตระหนกสุดขีดมือปืนทมิฬแฉลบสายตามองแวบเดียวก็หมุนตัวกลับสับตีนและเลี้ยวไปหาคาวาซากิที่บัดดี้จอดรอติดเครื่องครางกระหึ่มทันทีที่เขากระแทกก้นลงคร่อมท้ายอ่านมอเตอร์ไซค์สีเปลือกมังคุดถูกบิดคันเร่งโจรผึ่งไปข้างหน้าแผดคำรามกาดเกลี้ยวเลี้ยวเข้าซอยซึ่งทะลุออกด้านหลังวัดสมนัสวรวิหารเพียงสองกระพริบตาก็หายวับที่ทิ้งไว้เบื้องหลังก็คือความโกลาหลโอลหม่านปลอกกระสุนเลือดและความตายก็เหยื่อปืนโหดทรงชัยเบญจสิริวรรณซึ่งถูกยิงเจาะกะโหลกหัวกระจุยเสียชีวิตคาที่ส่วนพลสุนทรโยงกระโทกที่โดนเข้าเต็มหลังบาดเจ็บสาหัสเหตุร้ายที่มือสังหารปฏิบัติการยังอุกอาจกลางวันแสกๆในย่านชุมชนกรุงเทพมหานครห่างจากสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งเพียงไม่กี่ร้อยเมตรซึ่งเรียกได้ว่าใกล้แค่คืบทำเอาโปลิสน้อยใหญ่เต้นผ่านทีมสืบสวนชั้นเยี่ยมจึงถูกส่งกระจายออกหาข่าวและแกะรอยกลุ่มฆาตกรเหี้ยมโดยพลันเบื้องต้นตำรวจมองว่าประเด็นที่เป็นสาเหตุของการเข่นฆ่าน่าจะมาจากเรื่องขัดแย้งผลประโยชน์เกี่ยวกับธุรกิจคาไม้ไม่ใช่อะไรหรอกวงการนี้เต็มไปด้วยเสือสิงกระทิงแรดหมูป่าเขี้ยวตันและหมาจิ้งจอกพันเหลี่ยมซึ่งหากตัวไหนเผลอเปิดจุดอ่อนก็มีสิทธิ์ถูกขย่ำยุ่ยได้ทุกเวลาทรงชัยเบญจสิริวรรณก็ธรรมดาซะเมื่อไหร่ความที่เป็นคนสนิทของพลเอกกฤษศรีวราอดีตผู้บัญชาการทหารบกเขาจึงเพียบพร้อมด้วยบารมีและพละอำนาจในที่ลับและที่แจ้งสามารถขยายเครือข่ายกิจการค้าซุงกับไม้แปรรูปรวมทั้งโรงเลื่อยกระจายตามจังหวัดต่างๆเกือบทุกภาคของประเทศไทยยิ่งไปกว่านั้นการเข้าประมูลสัมปทานทำไม้จากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เสียเท่งสงมักจะมีลวดลายเล่นกำลังภายในช่วยให้ชนะคู่แข่งแทบทุกครั้งฝ่ายแพ้และสูญเสียผลประโยชน์มากมายที่กล้ำกลืนความเจ็บแค้นไว้รอคิดบัญชีหลายปีก่อนภรรยาน้อยของเขาคนหนึ่งถูกมือปืนยิงดับดิ้นวายปราณที่ซอยรางน้ำในกรุงเทพมหานครก็ด้วยสาเหตุทำนองเดียวกันวันนี้จึงมาถึงทีของเสียร้อยล้านแต่เมื่อโค่นหักผู้ยิ่งใหญ่แห่งพื้นป่าลงได้ก็ใช่ว่าแวดวงธุรกิจคาไม้จะสงบเรียบร้อยหมดสิ้นปัญหานี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเปิดฉากสงครามเลือดเสือสิงกระทิงเถื่อนซึ่งมีอยู่เกลื่อนกลาดยังคงต้องห้ามหันฟาดฟันกันต่อไปตามกฎเกณฑ์แห่งยุทธจักรบาปเมื่ออยากได้ชีวิตสู่เจ้าต้องแลกด้วยชีวิตต้องการเลือดต้องแลกด้วยเลือดการปลิดชีวิตผู้ยิ่งใหญ่แห่งพื้นป่าทรงชัยเบญจสิริวรรณซึ่งลงมือกันใต้จมูกโปลิสอย่างอุกอาจไม่ยำเกรงตัวบทกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจประมูลข้อมูลหลายกระแสจากทุกแหล่งข่าวมาแยกแยะกลั่นกรองจนได้เบาะแสผู้พัวพันเกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลังปรากฏว่ามันเป็นการลงขันในหมู่ปรปักษ์ทั้งหลายแหล่ของเขาช่วยกันควักกระเป๋าร่วมเอี่ยวจัดหาและว่าจ้างนักฆ่ามารับงานโดยมีเสียใหญ่นักธุรกิจค้าไม้ในภาคอีสานทำหน้าที่เป็นแกนนำสาเหตุก็เนื่องมาจากความเครียดแค้นที่ถูกหักหลังเกี่ยวกับไม้เถื่อน
และทำให้สูญเสียเงินก้อนโตแต่ว่าแม้จะรู้เต็มอกโปลิสก็ยังขาดหลักฐานที่จะผูกมัดเอาตัวการใหญ่ได้ก็แน่ล่ะเขี้ยวลากดินระดับนี้ไอ้ที่จะทิ้งร่องรอยให้ถึงตามตัวนั้นย่อมเป็นไปได้ยากให้น้ำท่วมหลังเป็ดซะก่อนเถิดทางด้านการไล่ล่าทีมสังหารชุดสืบสวนยังคงแกะรอยติดตามอย่างไม่ลดละ23กุมภาพันธ์2531 30วันหลังการตายของเสียเท่งทรงปลิดสอนอนางเลิงของพันตำรวจโทประจวบเปาอินสารวัตรใหญ่ก็สามารถไล่ตะคุบผู้ต้องหาสำคัญได้2รายคนแรกคือหนุ่มใหญ่วัย30เศษอัมภัยสิงสถิตนักบิดผู้ทำหน้าที่ขับขี่คาวาสกิสีเปลือกมังคุดอีกรายอยู่ในวัยรุ่นราวคราวเดียวกันสำลีโพคาอินหรือฝ้ายคนชี้เป้าสังหารในชั้นต้นทั้งคู่ปฏิเสธคอเป็นเอ็นจนกระทั่งยันด้วยพยานหลักฐานแน่นหนาถึงยอมสารภาพว่าได้กระทำความผิดจริงโดยมีพรรคพวกร่วมทีมอีกหนึ่งเป็นมือปืนอาชีพชื่อเล็กไม่ทราบนามสกุลทั้งหมดรับแผนสังหารมาจากนายหน้าซึ่งเป็นคนขับรถของสสจังหวัดอ่างทองท่านหนึ่งสนนราคาค่าป่วยการก็ตกลงกันที่ 250,000 บาทมือปืนรับไปในเนื้อ 200,000 เต็มๆส่วนที่เหลือก็เป็นของคนชี้เป้ากับสิงห์นักบิดซึ่งจริงๆแล้วทางตำรวจทราบดีว่างานนี้เทกระเป๋าทุ่มกันเป็นล้านแต่มันผ่านขั้นตอนถูกชักเปอร์เซ็นต์หักโน่นนี่กันยุบยับก็อาจจะมาตกถึงด่านสุดท้ายซึ่งต้องออกแรงลงมือเอาตัวเข้าเสี่ยงเลยเหลือแค่เศษ1ใน4ก็เป็นธรรมดาที่ปลาใหญ่มักคุบคำโตทิ้งเศษเนื้อเรี่ยราดกระจัดกระจายให้ปลาเล็กสำหรับตัวผู้บงการต้นต่อก็เป็นเสียเจ้าของธุรกิจค้าไม้แถบจังหวัดภาคอีสานตรงตามที่ตำรวจได้ข้อมูลมาก่อนแต่ก็เท่านั้นมันเป็นเพียงการซักทอดพาดพิงโดยไม่ระบุชื่อประจักษ์หลักฐานยืนยันชัดเจนโปลิสก็แค่รับรู้และพยายามสืบสาวควานหาเงื่อนตายที่เป็นปมเด็ดกันต่อไปคืนและวันผ่านข่าวการฆาตกรรมเสียเท่งทรงที่ตึงตังโครมครามโจดจันกันหนาหูในตอนแรกเริ่มบางเบาจางหายก็ผืนป่ากว้างใหญ่ไพศาลใบไม้ร่วงแค่ใบเดียวนักฆ่ามหิตผู้ลงมืออุกอาจก็มุดดินเงียบหายไม่เหลือร่องรอยใดให้โปลิสติดตามทุกอย่างในยุทธจักรนักฆ่าไม้สงบนิ่งราวกับพื้นทะเลที่ราบเรียบไร้กระแสลมโชยพัดแต่สาธุชนอย่าพึ่งวางใจคลื่นใต้น้ำไม่เคยปรากฏวี่แววให้ใครเห็นมันก่อตัวอย่างเร้นลับเคลื่อนไหวต่อเนื่องเงียบงันและจะสำแดงศักดานุภาพร้ายกาจเมื่อถึงเวระถาโถมเข้าทำลายล้างหลายเดือนล่วงเลย24กรกฎาคม2531วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในเวลาเดียวกันทั้งประเทศหรือที่เรียกง่ายๆว่าเลือกตั้งทั่วไปชาวบ้านธรรมนาอาจจะไม่กระไรนักแต่บุรุษวัย50เศษสมชัยฤกษ์วรารักษ์หรือเสียแย่นักธุรกิจค้าไม้ชื่อดังแห่งเมืองอ่างทองย่อมตื่นเต้นไม่มากก็น้อยเนื่องจากตัวเองเป็นแบ็คใหญ่ให้การสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งกับเขาด้วยไม่ใช่คนเดียวหรือ 2-3 คนนะขอรับผู้สมัครส.ส.ที่เขาใช้กำลังทั้งภายในและภายนอกผลักดันสุดลิ่มทิ่มประตูกระจายกันอยู่ทั่วหลายจังหวัดแถบภาคกลางและอีสานนับได้ถึง15คนมันแทบจะเป็นพรรคเล็กขนาดใหญ่ได้เชียวล่ะก็ต้องลุ้นกันเต็มเหยียดสมชัยฤกษ์วรารักษ์มีพื้นเพรากเหง้าอยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเขาเกิดมาเป็นลูกคนโตของครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนต้องปากกัดตีนถีบจึงไม่มีโอกาสได้รับการศึกษามากนักเล่าเรียนเขียนอ่านที่โรงเรียนวัดนางไหนตำบลศาลเจ้าโรงทองแค่ผ่านปฐมศรีก็ออกมาทำงานช่วยเตี่ยรับจ้างซ่อมมอเตอร์ไซค์เขาเติบใหญ่ขึ้นด้วยความบากบั่นอุตสาหะวิริยะและประหยัดอดออมเก็บหอมรอมริดกระทั่งอายุใกล้30ก็ไต่เต้าขึ้นเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรับทั้งงานเล็กใหญ่ไม่เลือกพอจวนวัย40ปีพ.ศ.2519กิจการรุ่งเรืองก้าวหน้ากลายเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดสหสมชัยก่อสร้างและขาไม้แถมยังลงทุนเช่าโรงเลื่อยจากที่อำเภอนครหลวงจังหวัดอยุธยาทำธุรกิจแขนงหนึ่งควบคู่กันไปหลังจากนั้นอีก5ปีพ่อเจ้าประคุณก็ถูกเรียกขานเป็นอาเสียไปโดยอัตโนมัติสมชัยพาตัวครอบครัวพันเกี่ยวข้อง
วุ่นวายกับการเมืองในช่วงนี้เองขณะเดียวกันเขาเริ่มแผ่ปีกหางสยายกรงเล็บทั้งซื้อและเช่าโรงเลื่อยเข้ามาในเขตอีสานตั้งต้นที่อำเภอสว่างแดนดินสกลนครต่อด้วยภูเขียวจังหวัดชัยภูมิและลามไปจังหวัดอื่นอีกหลายแห่งแน่นอนนั่นย่อมหมายถึงว่าเจ้าถิ่นนั่งเดิมซึ่งแผ่อำนาจอิทธิพลยึดอาณาเขตมาเนิ่นนานถูกรุกรานพื้นที่บั่นทอนหมิ่นหยามศักดิ์ศรีโดยตรงเจ้าถิ่นที่ว่านี้ไม่ใช่ใครอื่นผู้ยิ่งใหญ่แห่งพื้นป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือทรงชัยเบญจสิริวรรณซึ่งนี่ก็คือหนึ่งในชนวนเหตุขัดแย้งบาดหมางที่ไม่อาจมองข้ามดังนั้นจึงไม่แปลกอันใดที่สมชายฤกษ์วรารักษ์จะถูกโยงเข้าไปพัวพันเกี่ยวกับเบื้องหลังการฆาตกรรมเสียเท่งทรงหลายคนปักใจเชื่อมั่นด้วยซ้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาบริษัทบริวารของเหยื่อสังหารผู้ล่วงลับเสียแย่เองก็ตระหนักเรื่องนี้ดีและพยายามระมัดระวังตัวอยู่เสมอเพราะแม้เจ้าป่าจะมอดม้วยวายปราณเขี้ยวเล็บหน้าพรั่นที่เคยมีก็ไม่ได้หักกุดผุกร่อนตามไปด้วยมันยังคงอยู่อย่างมั่นคงและแหลมคมเขาจึงไม่เคยประมาทละหลวมหากจำเป็นต้องออกจากถ้ำเดินทางพ้นเขตไปทำธุระป่าปังที่อื่นสมชายฤกษ์วรารักษ์ก็มักจะขอกำลังตำรวจคอยติดตามมารักขาคุ้มครองเป็นหลักประกันความปลอดภัยทุกครั้งแต่ที่นี่ไม่ใช่ถิ่นห่างไกลอำเภอวิเศษชัยชาญเมืองอ่างทองเป็นมาตุภูมิบ้านเกิดที่เขาเติบโตปักหลักอาศัยสร้างรากฐานเปรียบเสมือนปราการแน่นหนายิ่งใหญ่มาจวบจนปัจจุบันผู้ใดเล่าจากหานเหิมบุกตะลุยเข้ามาเหยียบจมูกเสือโคร่งถึงในถ้ำไม่มีเน็ดขาดเมื่อเห็นว่าเป็นพื้นที่ของตัวเองและไม่น่าจะมีศัตรูคอยปองร้ายเสียแย่ซึ่งสนับสนุนภรรยาคู่ชีวิตวัฒนาฤกษ์วรารักษ์ลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนกับเขาด้วยจึงไปไหนมาไหนกันแบบตามสบายไม่ต้องขอโปลิสคุ้มกันให้วุ่นวายมากเรื่องทั้งยังเป็นการเพิ่มภาระแก่โรงพักอีกต่างหากวันนี้ที่เขตเลือกตั้งที่2วัดนางในตำบลศาลเจ้าโรงทองซึ่งคับคั่งด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตลอดจนชาวบ้านรานช่องคึกคักคลาคล่ำแน่นขนาดเต็มบริเวณเขาก็มาแบบเบิดๆพร้อมกับภรรยาและจ่าสิบตำรวจประมุขคนขับรถเสียใหญ่ต้องหยุดแวะทักทายพูดคุยอภาปราศัยกับใครต่อใครตามประสาผู้กว้างขวางมีคนรู้จักนับถือมากหน้าอยู่นานโขกว่าจะได้โอกาสปลิดตัวเดินขึ้นศาลาเพื่อใช้สิทธิ์ตามระเบียบตลอดเวลาตั้งแต่เหยียบย่างเข้าเขตวัดนางในเขาไม่ได้นึกหวาดระแวงอันใดทั้งสิ้นบุรุษวัย50เศษวางใจสนิทก็เท่ากับเปิดทางให้เพศภัยเขาอาจจะไม่เคยผ่านพบภาษิตจีนจากหนังสือประเภทกำลังภายในในบางวรรคตอนตำแหน่งปลอดภัยที่สุดคือตำแหน่งอันตรายที่สุดเพราะเมื่อเชื่อมั่นว่าปราศจากอันตรายแน่นอนพวกท่านก็ย่อมขาดความระมัดระวังหลังจากหย่อนบัตรคะแนนเสียงใส่ตู้เรียบร้อยสองสามีภรรยากับจ่าสิบตำรวจก็เดินเกาะกลุ่มกันมุ่งลงบันไดศาลาเพื่อไปหาเก่งคันงามอันเป็นพาหนะส่วนตัวทุกประการดูราบรื่นปลอดโปร่งไร้วี่แววสัญญาณใดๆที่ส่อแสดงถึงว่าจะเกิดเหตุร้ายแต่ว่าเมื่อพ้นบันไดขั้นสุดท้ายเพียงไม่กี่ก้าวเสียงแหลมยาวเสียดหูก็กรีดความเงียบขึ้นไม่ดังนักจ่าประมุขซึ่งเดินกระหนาบข้างเจ้านายอยู่ริมซ้ายสะดุ้งเฮือกใจหายวับระวังเขาแหกปากร้องลั่นพร้อมทั้งพุ่งตัวชนเสียใหญ่สุดเรี่ยวแรงสมชัยอุทานตื่นเพลิดร่างท้วมเซถลากระแทกภรรยาและพากันเสียหลักล้มคว่ำพร้อมๆกับโชเฟอร์แทบจะพริบตาเดียวกันร่างของคนทั้งสามค้นล้มยังไม่ทันถึงกับพื้นเปลวประไลสีขาวเหลือบส้มอมแสดจัดจ้าก็แลบวับกระจายวงกว้างขึ้นจากตะแกรงหน้ารถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ข้างบันไดตามด้วยเสียงระเบิดแตกตัวกำมะนาดกึกก้องสะเทือนสถานบึ้มวินาทีเดียวกับเสียงกำมะนาดผ่าสะเทือนเลือนลั่นปานฟ้าจะถล่มรถจักรยานยนต์ที่มันทุกระเบิดไว้ในตะแกรงหน้าถูกแรงอัดดันมหาศาลฉีกขาดเป็นเศษเหล็กกระเด็นกระจายปลิวว่อนมอเตอร์ไซค์ในแถวนั้นที่เรียงรายกัน5คันพังวินาศแหลกยับเยินไม่มีชิ้นดีแถมด้วยปิกอัพอีก4คันเสียงระเบิดแทบไม่ทันขาดหาย
พอทุแตกของกระสุนดินปืนก็แผดกึกก้องซ้ำซ้อนกันถี่ยิบเปรี้ยง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 ผู้คนประดามีก็ยังช็อกกับเสียงระเบิดยิ่งตื่นตระหนกอกสั่นควันหายหนักขึ้นเป็นทวีคูณความชุลมุนวุ่นวายจากการกระเจิงหลบภัยจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงท่ามกลางบรรยากาศสับสนโกลาหลโอลหม่านปิกอัพคันหนึ่งบรรทุกชายจากการขยงเบอร์กระชากล้อหมุนตะกุยพื้นรุนแรงและผลพรวดออกจากบริเวณหน่วยเลือกตั้งด้วยความเร็วเต็มเหยียดพร้อมทั้งแผดเสียงกราดเกรี้ยวอึ้งขนึ่งและก็ตะบึงพ้นเขตวัดนางนายธรรมิการามหายลับไปในเวลาสั้นๆเพียงไม่ถึงอึดใจที่ทิ้งไว้เบื้องหลังก็คือเศษซากความเสียหายคนตายและบาดเจ็บซึ่งร้องโอดโอยครวญครางกระงมเจ้าที่ตำรวจกับพลเมืองดีต้องรีบลำเลียงขนส่งโรงพยาบาลกันจ้าละวันกระนั้นก็ยังมีเสียชีวิต2รายบาดเจ็บมากบ้างน้อยบ้างอีก11รวมทั้งสมชายเลิกวรารักษ์และภรรยาวันต่อมาก็มีที่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวสิ้นลมหายใจไปอีก1รายส่วนทูตมัจจุราชซึ่งแตกตูมขึ้นในบริเวณวัดอันเป็นหน่วยเลือกตั้งหลังจากเคลียร์พื้นที่และตรวจพิสูจน์เรียบร้อยโปลิสก็พบว่ามันเป็นระเบิดทำลายอนุภาพร้ายแรงยิ่งควบคุมการจุดชนวนด้วยรีโมทคอนโทรลจากระยะไกลระเบิดชุดนั้นวางซุกในตะแกรงหน้ารถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ข้างบันไดศาลาพ่อเสียแย่กับภรรยาและคนขับรถเดินกลับลงมาคนร้ายซึ่งคอยจับตามองติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ทุกกระดิกก็กดรีโมททันทีจ่าสิบตำรวจประมุขซึ่งมีประสบการณ์โชคโชนถึงได้ยินเสียงหวีดหวิวของคลื่นวิทยุและรู้ว่ามันเป็นสัญญาณอันตรายมันทำให้เขาตัดสินใจโถมตัวพุ่งชนเจ้านายล้มลงไปด้วยกันและรอดมรณะอย่างฉิวเฉียดจากรูปการลักษณะนี้ประมวลกับเหตุผลแวดล้อมตามแนวทางการสืบสวนผู้รักษากฎหมายก็สรุปฟันธงโดยไม่ลังเลว่าเป้าสังหารตัวจริงคือเสียแย่แน่นอนสำหรับสาเหตุต้นเรื่องเบื้องหลังประเด็นแรกก็น่าจะเป็นด้วยสมชายเลิกวรารักษ์ถูกมองว่ามีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันกับการฆาตกรรมทรงชัยเบญจสิริวรรณซึ่งถูกมือปืนจู่โจมระเบิดกระสุนปิดชีวิตอุกอาจใกล้ๆสนามมวยเวทีราชดำเนินและเมื่อไม่สามารถเอาผิดในทางกฎหมายเนื่องจากขาดพยานหลักฐานพวกพ้องบริวารของเสียเท่งสงก็หาทางสำเร็จโทษแก้แค้นด้วยอาญาเถื่อนตามแบบฉบับของคนในยุทธจักรบาปประเด็นที่2ก็เป็นเรื่องการเมืองเพราะในบรรดาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เสียแย่ให้การสนับสนุนมีบางรายเกิดขัดแย้งแตกแยกและหันเหไปสังกัดพรรคอื่นประกาศตัวยืนคนละมุมเป็นฝ่ายตรงข้ามอย่างเปิดเผยทั้งยังออกหาเสียงโจมตีบ่อนทำลายฟาดฟันต่อสู้กันทุกรูปแบบทั้งในที่ลับและที่แจ้งนี่ก็อาจเป็นชนวนเหตุได้เช่นกันทางด้านอาการบาดเจ็บของเสียคนดังเมืองอ่างทองซึ่งไม่ถึงกับสาหัสนอนพักรักษาตัวเพียงไม่กี่วันก็หายสนิทขณะเดียวกันคดีวางระเบิดสังหารเป็นเหตุให้ชาวบ้านตาดำๆที่ไม่รู้อีโนยเนต้องพลอยรับเคราะห์เสียชีวิตไปถึง3รายก็ยังจับมือใครดมไม่ได้แม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทุ่มเทสมองและแรงกายเข็นคิดไตร่ตรองมองหาลู่ทางสืบสาวควานหาเงื่อนงำเบาะแสกันสุดฤทธิ์ก็ยังไม่ปรากฏผลในเชิงบวกไม่ใช่อะไรหรอกผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์ล้วนหวาดหวั่นอิทธิพลมืดเกรงจะเกิดเพศภัยกับตัวเองไม่มีใครกล้าให้ความร่วมมือเสนอหน้าเป็นพยานเจอเข้าอีรูปแบบนี้บอลิสก็ยิ่งกว่าเข็นคบขึ้นภูเขาเหนื่อยสิขอรับท่านผู้ชมอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา10วันหลังจากเกิดระเบิดกลางหน่วยเลือกตั้งหมายเขียนฆ่าข่าวบดีชื่อดังสมชัยเลิกวรารักษ์24สิงหาคม2531วิกาลคล้อยดึกนอกย่านชุมชนอำเภอผักไห่บุรุษวัย30นักธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้รับเหมาก่อสร้างสมศักดิ์เสมอเหมือนก้าวนำมนูหนุ่มเบญจเพสผู้เป็นโชเฟอร์ประจำตัวออกจากร้านอาหารบรรยากาศเงียบสงบน่านั่งด้วยท่าทางปลอดโปร่งสบายอารมณ์ทั้งคู่เพิ่งจัดการกับอาหารมื้อเย็นเสร็จเรียบร้อยหลังจากวุ่นทั้งงานมาทั้งวันยันมืดค่ำสมศักดิ์ลูกชายของกมลเสมอเหมือน
อดีตส.ส.อ่างทองซึ่งอยู่คนละพรรคคนละฝ่ายกับเสียแย่แถมยังเป็นอริกันทางการเมืองมีปัญหาขัดแย้งค่อนข้างหนักรุนแรงอีกต่างหากกรณีเสียพ่อค้าไม้ชื่อดังถูกวางระเบิดถล่มแทบดับดิ้นสิ้นลมที่วัดนางในธรรมิการามอำเภอวิเศษชัยชาญอดีตส.ส.กมลจึงถูกหลายฝ่ายเพ่งเล็งว่าน่าจะมีส่วนโผพันอยู่เบื้องหลังตัวเสียแย่เองก็คงมองแบบนั้นเช่นกันแต่นั่นก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ซึ่งเขาไม่คิดจะเข้าไปวุ่นวายเกี่ยวข้องทำมาหากินดีกว่าสมศักดิ์เดินนำโชเฟอร์ไปเพียงชั่วอึดใจก็ถึงพาหน้าส่วนตัวในที่จอดรถมันเป็นเก๋งยี่ห้อนิสสันหมายเลขทะเบียนกไก่1093อ่างทองสีขาวปลอดมนูนเปิดรถให้เจ้านายขึ้นนั่งก่อนแล้วเอ่ยถามด้วยนอบน้อมกลับบ้านเลยหรือเปล่าครับหนุ่มนักธุรกิจเอ็นหลังพิงพนักเบาะพลางพยักหน้าใช่เหนื่อยมาทั้งวันพอได้ข้าวเต็มกระเพาะก็ชักง่วงกลับไปนอนเหมาะที่สุดพลขับค่อมศีรษะรับรู้ตบประตูปิดกรวบเบาๆแล้วเดินอ้อมขึ้นไปนั่งหลังพวงมาลัยนาทีต่อมาเก๋งสีขาวปลอดก็คำรามแผ่วหมุนล้อเคลื่อนลำพุ่งปราดออกถนนเส้นทางผ่านหลังด้านโรงพยาบาลผักไห่ทอดลิ้วสู่อำเภอบางบานกระหนาบสองฟากได้ทุ่งนาเวิงวางค่อนข้างปลอดเปลี่ยวกลางคืนมืดค่ำยิ่งเปลี่ยวหนักปิกอัพสองคันมีผู้โดยสารทั้งโชเฟอร์คันละ3ส่งไฟควบไต่ถนนมาจากวัดไผ่ล้อมค่อยๆชะลอความเร็วหันหัวเข้าซ้ายและติดเบรกจอดท้ายกันใต้เงาไม้มืดครึ้มหนุ่มชะกันหุ่นสันทัดก้าวลงจากที่นั่งพลขับคันหลังจ้ำเอาไปหยุดข้างประตูขวาของคันหน้าซึ่งแสงคมจ้าสาดส่องให้เห็นชัดเจนว่าเป็นกระบะโตโยต้าสีเทาดำใหม่เอี่ยมยังติดป้ายแดงพอกระจกหน้าเลื่อนวืดลงชิดกรอบล่างเขาก็ตวัดเสียงถามร้อนรนหมอนั่นจะมาทางนี้เหรอพลขับโตโยต้าซึ่งนั่งอยู่หลังพวงมาลัยเห็นเป็นรูปรอยเลื่อนๆพยักหน้าหงึกเออสิมันไม่เคยทะเลทลายออกนอกเส้นทางอย่างดีก็แค่แวะกินข้าวอย่างที่เราเห็นกันตะกี้เสร็จแล้วก็กลับเข้าบ้านเองแน่ใจนะยิ่งกว่าแน่นอนรับรองแต่ถ้าเผื่อว่าปะโทก็ข้าตามมาดูทุกวันเป็นอาทิตย์ไม่พลาดแน่นอนเชื่อเถอะงั้นเราก็คงต้องจอดรอใช่ตรงนี้แหละไปนั่งคอยในรถดับไฟซะโชเฟอร์รถกระบะหลังไม่ปิปากต่อคำยาวยืดหมุนตัวสาวเท้าเร่งรีบขึ้นไปนั่งเกาะพวงมาลัยเหนียวปิดประตูกรวบเคลียร์สวิตช์คมจ้าคู่หน้าดับวับถนนเปลี่ยวเบื้องหน้ามืดอีกครามนูนปาดพวงมาลัยเลี้ยวรถที่แยกวัดไผ่ล้อมพุ่งนิสสันเข้าเส้นทางทอดผ่านหลังโรงพยาบาลผักไห่ประกองเข็งสีขาวปลอดไต่ถนนไปด้วยความเร็วปานกลางเขาไม่จำเป็นต้องรีบร้อนมากนักด้วยอีกไม่นานก็ถึงเคหะบ้านช่องของสมศักดิ์เสมอเหมือนผู้เป็นเจ้านายและได้พักผ่อนให้สบายสมใจอยากสักทีรอบข้างสงัดเงียบมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ครางกระหึ่มสม่ำเสมอสองฟากทางซึ่งเป็นทุ่งนากว้างโล่งแซมด้วยบ้านเล็กเรือนน้อยปลูกเว้นระยะกันห่างลิบลิ่วและดับไฟนอนกันเรียบร้อยก็สงบเหงาอ้างวางใต้ปีกสีดำแห่งราตรีเบื้องหน้าก็มีเพียงแสงไฟรถสาดพุ่งเป็นลำตามถนนซึ่งทอดหายลับไปกับความมืดและดูเหมือนจะยาวไกลไม่สิ้นสุดรถรายวดยานผ่านนะไม่มีวิ่งสวนผ่านมาเลยจะมีก็แต่ปิกอัพสีขาวกับสีเทาดำจอดสงบนิ่งเรียงกันชิดขอบทางด้านซ้ายเห็นอยู่ข้างหน้าซึ่งหนุ่มเบญจเพสก็ยกพวงมาลัยเก๋งโฉบออกขวาแซงผ่านโดยไม่เหยียบคันเร่งให้เปลืองแรงก็แซงรถจอดจะต้องเร่งหาประแสงของเงาอันใดพอคล้อยหลังนิสสันไม่ถึง100เมตรกระบะทั้งสองคันก็มีการเคลื่อนไหวผิดปกติโคมคู่หน้าถูกผลักสวิตช์สว่างวาบบนกระบะปิกอัพสีขาวคันหลังบุรุษสองนายซึ่งนั่งอิงผนังด้านนอกตัวถังเคียงกันเห็นเงาตะคุ่มพรวดลุกตั้งหลักในท่าคุกเข่าพร้อมทั้งตะปบดุ้นดำๆที่วางอยู่กับพื้นรถขึ้นมากระชับมั่นไอ้ดุ้นดำๆนั้นไม่ใช่ธรรมดามันคือ AK-47 หรืออาก้าปืนจู่โจมชั้นยอดซึ่งสำแดงศักดานุภาพฉกาจจากการลือลั่นมาทุกสนามรบวินาทีต่อมาป
พิกอัพทั้งสองคันก็กระชากล้อหมุนตะกุยพื้นพุ่งปราดไปข้างหน้าพร้อมด้วยเสียงเครื่องยนต์ที่ถูกเร่งรุนแรงกระทันหันแผดคำรามเกรี้ยวกราดอึงคหนึ่งและแล้วก็ตะบันละลิ้วไล่เก๋งนิสสันด้วยความเร็วสุดฤทธิ์สุดเดชนิสสันสีขาวปลอดทะเบียนกไก่1093อ่างทองควบไต่ถนนไปแบบสบายๆไม่รีบร้อนก็แน่นอนว่าย่อมช้ากว่าโตโยต้าสีเทาดำป้ายแดงกับรถปิกอัพสีขาวซึ่งเร่งกันสุดลิ่มทิ่มประตูระยะห่างระหว่างพาหนะทั้งสองฝ่ายหดสั้นลงอย่างไม่ช้าเลยเสียงเครื่องยนต์ดีเซลแรงสูงแผดกราดเกรี้ยวสนั่นวันไหวแข่งกันท่ามกลางความเงียบงันของคืนเปลี่ยวดังลอดเข้ามาในเก๋งซึ่งปิดกระจกกรอบด้านมิดชิดและแสงไฟรถที่ส่องไล่หลังเร็วเหลือรับทำเอาพลขับนิสสันแฉลบตามองกระจกส่องท้ายพลางมุ่นหัวคิ้วคลางแคลงพอเก๋งสีขาวทะยานผ่านบริเวณด้านหลังโรงพยาบาลผักไห่เขาก็เอ่ยด้วยน้ำเสียงแววเจือกังวลเจ้านายครับไอรถข้างหลังมันไล่เรามาเร็วเป็นบ้าสมศักดิ์เสมอเหมือนยักษ์ไหลไม่อาถรก็ช่างไปคันเดียวหรือสองครับผมชักสังหรณ์แปลกๆยังไงล่ะกลัวพวกมันจะตามเล่นงานเจ้านายปะโถคิดไปนู่นจะกลัวทำไมในเมื่อฉันไม่เคยสร้างศัตรูหรือมีคู่แข่งทางธุรกิจทำมาหากินสุจริตไม่เคยคดโกงใครแต่ว่าเอาเหอะหลบเข้าซ้ายเปิดทางสะดวกแล้วกันพวกเขาอาจมีธุระจำเป็นเร่งด่วนครับมนูนรับคำอ่อยๆขยับพวงมาลัยเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยพร้อมทั้งช้อนตามองกระจกอีกหนและก็ถึงกับเนื้อตัวเย็นวาบตั้งแต่ท้ายทอยลงมายันก้นกบในฉับพลันเพราะแสงโคมจัดจ้าของรถปิกอัพคันหลังสาดส่องให้เห็นวัตถุที่ยื่นออกมาทางช่องซ้ายหน้าต่างของโตโยต้าสีเทาดำได้ชัดเจนปากกระบอกปืนนายระวังเขาแผ่ตะโกนเอ็ดอึงลนลานค้มหัวก้มหลบต่ำและเหยียบคันเร่งหมายตะบึงรถหนีแต่ก็สายเกินไปเสี้ยววินาทีติดต่อกันไรเฟิลจู่โจมเม็ดอินรัสเซียก็คำรนและรัวลั่นหัวกระสุนขนาด 7.62 ซึ่งโตกว่าลูกปืน N16 ถึง 2 มิลลิเมตรเศษสาดพลูเข้าถล่มซี่ขวาของนิสสันราวกับหาฝนกรดตัวถังถูกเจาะทะลุทะลวงเป็นรูพรุนกระจกหน้าต่างแตกกระจัดกระจายกระเด็นว่อนสองกระพริบตาต่อมามือเพชฌฆาตบนกระบะคันหลังซึ่งจี้ตามติดก็ลากไกอาก้ากระหน่ำซ้ำระลอกสองเก๋งสีขาวปลอดซึ่งถูกหาลูกตะกั่วร้อนๆตะบันสยับเยินไปทั้งคันทำอาการแฉลบถลาปัดเป๋สายวืดวาดเนื่องจากโชเฟอร์หลังพวงมาลัยไม่อยู่ในสภาพที่ควบคุมบังคับแต่มันก็ยังอุตส่าห์แถไถเลื่อนซ้ายย้ายขวาไปข้างหน้าไม่ยอมหมดฤทธิ์ก็เลยโดนทรชนเหี้ยมทั้งในรถโตโยต้าสีเทาดำและบนกระบะท้ายพิกอัพสีขาวซึ่งตามประกบทุกระยะประเดลูกปืนแถมแจกอย่างไม่ปราณีเสียงไรเฟิลจู่โจมหลายกระบอกระเบิดกระสุนแข่งกันอึงคหนึ่งท่ามกลางความเงียบงันบนเส้นทางเปลี่ยวและแผดรัวต่อเนื่องอยู่ร่วมครึ่งนาทีกว่าจะชะงักหยุดผลปรากฏว่านิสสันถูกลูกตะกั่วถล่มซะพรุนทั่วคันร่วมร้อยนัดมันหัวทิ่มซุกลงข้างทางหมอบกระแตแน่นิ่งเงียบเชียบเรียบร้อยไปทั้งคันทั้งคนนั่นแหละโตโยต้าป้ายแดงใหม่เอี่ยมอ่องกับปิอัพสีขาวพาหนะมัจจุราชถึงได้หมุนล้อพุ่งปราดผลาจากพื้นที่สังหารทะยานลิ้วไต่ถนนสายยาวหายลับไปกับความมืดของราตรีอมหิตพฤติกรรมโหดทมิฬของชาติเหล่าทรชนเหี้ยมที่ใช้รถปิอัพไล่ล่าประกบยิงเหยื่อกลางถนนด้วยอาวุธสงครามเป็นร้อยนัดแบบไม่ประหยัดกระสุนยังผลให้มนูพลขับวัยเบญจเพสกับสมศักดิ์เสมอเหมือนผู้เป็นเจ้านายเสียชีวิตคาเก๋งนิสสันสีขาวซึ่งถูกลูกตะกั่วเจาะทะลุทะลวงจนพรุนทั่วทั้งคันนับถึงได้83รูแน่ล่ะคนที่แทบหัวใจแตกสลายวายปราณตามไปด้วยย่อมเป็นบิดาบังเกิดเกล้ากมลเสมอเหมือนอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองชะตากรรมของบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนซึ่งกำลังมุ่งมั่นทำงานและมีอนาคตคือความเจ็บปวดรันทดใหญ่หลวงอันไม่อาจหาสิ่งใดในล่ามาเทียบเคียงได้ขณะเดียวกันในสำนึกอันปวดร้าวเครียดแค้นก็มีเจ้าของเงาดำที่ยืนตะหง่านทะมึนอยู่เบื้องหลังการเข็นฆ่าป่าเถื่อนผุดเด่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติบุคคลนั้นคือ
เหยื่ออาฆาตที่ถูกถล่มด้วยระเบิดวิดมอดม้วยมรณังฆ่าหน่วยเลือกตั้งวัดนางในธรรมิการามเมื่อ10วันก่อนสมชายเลิกวรารักษ์เขาพุ่งเป้าสงสัยไปที่นักค้าไม้ชื่อดังเป็นอันดับแรกและก็ด้วยมีปัจจัยสนับสนุนและเหตุจูงใจชัดเจนกรณีเสียแย้ถูกปองร้ายหมายชีวิตล่าสุดกมลเสมอเหมือนก็ถูกสังคมมองว่ามีส่วนโผพันเกี่ยวข้องเนื่องจากทั้งสองฝ่ายเป็นคู่อริยืนคนละมุมบนเวทีการเมืองและต่างก็พร้อมที่จะใช้กลยุทธ์ทุกรูปแบบหักโค่นทำลายล้างกันสุดฤทธิ์พอโดนระเบิดตูมเจ้าตัวก็ต้องฟันธงสรุปเรียงในทันทีว่าเขาบงการและต้องเอาคืนเล่นงานพ่ออัดเสียงมากไปและไม่สะดวกง่ายดายก็ล่อลูกชายมันซะเลยคนที่ตั้งประเด็นสันนิษฐานทำนองนี้ใช่จะมีแต่ผู้เสียหายฝ่ายเดียวบริษเจ้าของคดีก็กาชื่อสมชัยเลิกวรารักษ์เป็นเบอร์หนึ่งที่อยู่ในข่ายเพ่งเล็งแถมยังกินแถวแพร่เชื้อยังกระรอกหวัดลูกลามติดต่อไปถึงตำรวจโรงพักวิเศษชัยชาญอีกต่างหากเพราะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บางนายทำหน้าที่บอดี้การ์ดติดตามคอยรักขาคุ้มกันเสียใหญ่ประดุจบริวารในสังกัดก่อนที่ลูกชายอดีตส.ส.อ่างทองจะถูกยิงเสียชีวิตมีโปลิสเบิกอาวุธร้ายแรงจากโรงพักไปเป็นจำนวนมากอาวุธที่ว่าประกอบด้วยคาร์บายน์1กระบอก M16-3 และ SK-33 ถึง7กระบอกเบ็ดเสร็จเป็น10พอดิบพอดียังกะจะไปรบกับโจรทั้งจังหวัด25สิงหาคม2531สีกากีก็ชนกันคร่อมเบ้อไม่ใช่กลางถนนหลวงนะขอรับแต่เหตุเกิดที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอวิเศษชัยชาญเมืองอ่างทองโปลิสจากกองกำกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุอุกฉกรรจ์มีพันตำรวจโทชุมพลสังหาทิตรองผู้กำกับเป็นหัวหน้าทีมนำกำลังติดอาวุธบุกข้ามถิ่นจู่โจมโรงพักวิเศษชัยชาญราวกับสายฟ้าแลบอย่าเพิ่งคิดล่วงหน้าไปไกลนักไม่ได้ยิงกันสะบันหั่นแหลกหรอกนะตำรวจจากอยุธยาแค่ยัดปืนที่ต้องสงสัย10กระบอกกลับไปตรวจสอบตามระเบียบเล่นเอาสารวัตรใหญ่พันตำรวจโทสุชาติวิเชียรศรีถึงกับท้อและบ่นอยากย้ายหนีลงพื้นที่อื่นทั้งยันลั่นปากประกาศไว้เด็ดเดี่ยวหากผลการสอบสวนปรากฏออกมาว่าโปลิสสถานีตำรวจภูธรอำเภอวิเศษชัยชาญเป็นกลุ่มมือปืนอำมหิตที่ร่วมเข็นฆ่าสังหารลูกชายอดีตส.ส.จังหวัดอ่างทองในฐานะสารวัตรใหญ่ซึ่งขาดความสามารถสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชายินดีพิจารณาตัวเองโดยพลันทางด้านรองผู้กำกับพระนครศรีอยุธยาก็พางโผงออกมาชัดคำถ้าได้หลักฐานชัดเจนว่าตำรวจโรงพักวิเศษชัยชาญเป็นคนร้ายที่เหนี่ยวไกสาดกระสุนถล่มนายสมศักดิ์เสมอเหมือนจะบุกข้ามเขตไปจับทันทีไม่มีการไว้หน้าใครทั้งสิ้นแต่จะอย่างไรก็ตาม5วันต่อมาผลการตรวจวิสูตรโดยละเอียดก็ประจักษ์แจ้งอาวุธทั้ง10กระบอกขาวสะอาดไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้นหลังโรงพยาบาลผักไห่แม้แต่น้อยนิดหากปืนมีหัวใจมันก็คงเซ็งระเบิดแล้วก็เป็นอันว่าเรื่องราวยังมืดดำไม่อาจคลี่คลายปัจจัยหนึ่งที่เป็นอุปสรรคก็เนื่องจากขาดหลักฐานและพยานแวดล้อมพลเมืองดีที่รู้เห็นไม่มีใครหันกล้าเสนอหน้าออกมาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีก็ใครเล่าจะไม่กลัวตายยอมมองการซึ่งยืนผงาดดำทะมึนถลึงตาแยกเขี้ยวข่มขู่อยู่ในเงามืดก็เลยลอยนวลต่อไปแต่ว่าแม้จะประสบปัญหาน้อยใหญ่สารพัดที่เข้ามาสกัดขัดขวางโปลิสผู้รับผิดชอบก็ไม่ย่นย่อท้อถอยยังคงเดินหน้าควานหาเบาะแสเงื่อนงำสืบสาวเพื่อขุดคุ้ยเอาความจริงมาแสดงต่อสาธารณชนท่ามกลางเสียงเย้ยหยันปรามาสจากหลายฝ่ายว่าถนัดแต่ทำเส้นขนมจีนน้ำยาไม่มีเวลาล่วงผ่านวันต่อวันเกือบ1เดือนให้หลังจากวันที่ตำรวจก็สามารถลบคำสบประมาททำงานบรรลุผลขั้นแรก14กันยายน2531ชุดไล่ล่าก็จู่โจมเข้าตะคุบตัวชายวัย53สำรวยป้อมลอยซึ่งตามรายงานการสืบสวนระบุว่าเป็นคนนำอาวุธปืนที่ก่อเหตุไปซุกซ่อนและเมื่อใช้เวลาสอบขยายผลเพียงไม่นานก็โป๊ะเช๊ะเมื่อเห็นตัวมือเพชฌฆาตชัดเจนเมื่อโปลิสตะคุบหนึ่งในตัวผู้ต้องสงสัยร่วมสังหารลูกชายอดีตส.ส.อ่างทองไว้ได้การทำงานคลี่คลายคดีก็เดินหน้าต่อไปโดยพลันสำรวยป้อมลาย
พนักงานรักษาคลองชลประทานวัย53ซึ่งถูกจับก่อนใครให้ปากคำในเชิงภาคเศษว่าความจริงเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นฆาตกรรมเลยสักนิดเพียงแต่หลังเกิดเหตุมีหนุ่มจักรันสามนายพากันหอบหิ้วสอบใบเขื่องมาหาถึงที่บ้านทั้งสามนายประกอบด้วยณรงค์ชัยสำรวนทองใบทองอ้วนและที่ไม่ทราบชื่ออีกหนึ่งหนอสำหรับณรงค์ชัยเป็นหลานชายของเขาเองสามหนุ่มมาเพื่อฝากกระสอบใบนั้นซึ่งไม่ได้บรรจุอาหารแห้งหรือพืชผลอันใดทั้งสิ้นแต่เป็นอาวุธที่ใช้ประกอบอาชญากรรมเล่นเอาของร้อนร้ายมาโยนให้แบบนี้ชายสูงวัยต้องรีบปฏิเสธไม่รับเด็ดขาดดังนั้นพวกเขาจึงหิ้วของต้องห้ามไปฝังไว้ในสวนหลังบ้านของนายสมบูรณ์รักษาพันธุ์พอได้ข้อมูลรายละเอียดชัดเจนชุดตำรวจได้ล่ากระรุดไปยังบริเวณที่ถูกระบุโดยไม่ชักช้าเสียเวลาค้นหาไม่นานก็เจอกระสอบใบนั้นถูกฝังดินอยู่จริงส่วนวัตถุที่ยัดอยู่ข้างในก็คือAK-47 ฐานพับและแมกกาซีนบรรจุกระสุน18นัดจากนั้นมือกฎหมายก็ตามไปตะปบณรงค์ชัยสำรวนเป็นรายต่อไปขณะที่เพื่อนร่วมทีมอีก2ต่างไว้ตัวหลบเร้นมุดดินหนีหายโดยไร้ร่องรอยเขาจนมุมพร้อมด้วยผ้าหนะคู่ขาปิกอัพโตโยต้าสีเทาดำใหม่เอี่ยมหมายเลขทะเบียนกไก่0573ป้ายแดงก็ไอ้ที่คันไล่ยิงถล่มนิสสันสีขาวปลอดบนถนนหลังโรงพยาบาลผักไห่นั่นล่ะยิ่งไปกว่านั้นหลังจากตรวจค้นภายในรถอย่างละเอียดถี่ถ้วนตำรวจก็เจอหลักฐานชิ้นเด็ดคือปลอกกระสุนที่กระเด็นไปยัดซอกเบาะหลังใกล้ๆลำโพงมันเป็นกระสุนขนาด 7.62 ซึ่งใช้กับปืน AK-47 หรืออาก้าซึ่งเมื่อตรวจพิสูจน์ด้วยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ในห้องทดลองก็ใช่เลยกระสุนนัดนั้นยิงจากปืนกระบอกที่ใช้อาวุธเข็นฆ่าสมศักดิ์เสมอเหมือนปัจจัยเสริมช่วยสนับสนุนหลักฐานบ่งบอกความผิดของณรงค์ชัยอีกประการหนึ่งเป็นพยานบุคคลที่ถูกนำมาชี้ตัวซึ่งพยานก็ยืนยันมั่นคงว่าเขานี่เองที่เฝ้าติดตามคอยดูเวลาเข้าออกบ้านพักของผู้ตายอยู่หลายวันที่พยานแน่ใจก็เนื่องจากพ่อเจ้าประคุณไปป้วนเปี้ยนเมียนมองอยู่แถวบ้านสมศักดิ์อยู่บ่อยครั้งจนรู้สึกผิดสังเกตและจดจำไว้แต่แม้จะมีพยานหลักฐานผูกมัดแน่นหนาเพียงไรผู้ต้องหาก็ยังยืนกรานปฏิเสธเด็ดเดี่ยวและขอไปให้การในชั้นศาลแน่ล่ะเมื่อไม่ยอมรับก็ย่อมหมายถึงไม่มีการซักทอดพาดพิงใครกระนั้นก็ยังไม่วายมีคนโดนหางเลขถูกหลายฝ่ายจับจ้องเพ่งเล็งก็ไม่ใช่ใครอื่นขาประจำเจ้าเก่าสมชัยฤกษ์วรารักษ์มูลเหตุต้นตอมาจากการที่ฝ่ายสืบสวนได้เบาะแสมาว่าณรงค์ชัยสำรวนเดินเข้าออกบ้านเสียแย่ได้สบายราวกับลูกน้องคนสนิททว่าถึงจะถูกสังคมรอบข้างรวมทั้งโปลิสตลอดจนปากปูปากหอยตั้งแง่สงสัยเสียใหญ่เมืองอ่างทองก็ไม่เดือดร้อนเขายังยืดอกเชิดหน้าอยู่สบายๆไม่อาทรร้อนก้นในเมื่อทุกเสียงเป็นเพียงการคาดเดาและการกล่าวอ้างเลื่อนลอยว่ากันไปตามเรื่อยเปื่อยไม่มีหลักฐานชัดเจนพยานบุคคลที่อาจหารแสดงตัวออกมาปรักปรำให้ร้ายโดยเปิดเผยโจ่งแจ้งยิ่งไม่ต้องพูดถึงไม่มีใครกล้าแน่นอนสมชัยฤกษ์วรารักษ์จึงไม่ต้องกังวลสะทกสะท้านกับเรื่องประดานี้ที่ต้องเกรงก็คือศัตรูในเงามืดเขาตระหนักดีว่ามันคอยจ้องหาโอกาสอยู่ทุกกระดิกหากพลาดอีกก็มีสิทธิ์ปิดฉากจบเกมเพราะมันอาจหมายถึงการพลาดครั้งสุดท้ายการเวลาไม่เคยหยุดนิ่งมันหมุนเวียนไปตามจักรราศีอย่างสม่ำเสมอสมชัยฤกษ์วรารักษ์เสียคนดังเมืองอ่างทองก็ไม่ยอมย่ำเท้าอยู่กับที่หายใจทิ้งไปเปล่าๆเช่นกันพอพักรักษาการบาดเจ็บด้วยฤทธิ์ระเบิดหายดีร่างกายแข็งแรงเป็นปกติเขาก็เดินหน้าลุยต่อชนิดเต็มสูบทั้งในด้านธุรกิจส่วนตัวและงานการเมืองเพราะในประเทศสารคันไม่ว่าจะเป็นสมัยไหนธุรกิจต้องอิงการเมืองถึงจะไปรอดก้มหน้าทำมาค้าขายแบบเก่าโดยไม่พึ่งเส้นสายอิทธิพลด้านการเมืองเป็นใบเบิกทางช่วยส่งเสริมเกื้อหนุนหรือสกัดบีบคอคู่แข่งต่อให้รอบรู้เก่งกาจแค่ไหนก็เหมือนปลาช่อนถูกเลี้ยงในตู้กระจกในพื้นที่จำกัดจะป้อนอาหารปรนเปรอสมบูรณ์สักเพียงใดมันก็โตได้แค่ปลาตู้
ไม่มีวันเป็นมังกรเด็ดขาดในทางตรงกันข้ามเสียแย่ซึ่งประกอบธุรกิจและสร้างฐานการเมืองควบคู่กันไปกลับเติบโตเจริญรุ่งหน้าไม่มีทางว่าจะหยุดยั้งเด็กประถม4จากโรงเรียนวัดนางในธรรมิการามไต่เต้าถึงระดับเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองขนาดไม่เล็กอย่าให้ระบุเลยว่าเป็นพรรคอะไรจะอย่างไรก็ตามทั้งหมดก็สอแสดงให้เห็นว่าเด็กป.4คนนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาผลการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหยกๆผู้สมัครที่สมชายเป็นแม็กคอยสนับสนุนชนะคู่แข่งเดินยืดอกเข้าสะพานทรงเกียรติกันเพียบแม้ไม่ถึงกับยกทีมเหมาทั้งเข่งก็ถือได้ว่าไม่น้อยเลยวาสนาบารมีของผู้ให้การสนับสนุนจึงงอกเงยแบ่งบานงดงามเป็นเงาตามตัวแน่ล่ะมันเอื้ออวยช่วยให้ธุรกิจราบรื่นเดินหน้าขยายอาณาเขตสะดวกง่ายได้สามารถรุกกินพื้นที่ไปถึงเมืองเลยเข้าร่วมกิจการทำไม้กับเสียวิสิทธิ์แท้เที่ยงเจ้าถิ่นแห่งเมืองเชียงขานวิสิทธิ์แท้เที่ยงไม่ใช่เลือดปลาแดกตีลังกาจิ้มลูกอีสานบ้านเฮารากเง่าพื้นเพเดิมของเขาเป็นคนเมืองสุพรรณและไม่ด้อยการศึกษาพอเจ้าประคุณเป็นนักเรียนนอกจากอังกฤษด้วยเคยเดินข้ามน้ำข้ามทะเลไปศึกษาต่อและอยู่ที่โน่นยาวนานถึง10ปีวิทย์จะได้เมียแหม่มอยู่รอมร่อกลับจากอังกฤษเขาโดดจับงานรับเหมาก่อสร้างก่อนอื่นและค่อยๆขยับขยายค้าวัสดุและไม้แปรรูปเพิ่มเติมพอมองเห็นช่องทางก็เริ่มค้าไม้อย่างจริงจังและเปิดกิจการแห่งแรกที่อำเภอลำลูกกาเมืองปทุมเมื่อการค้าเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นหนาแน่นมั่นคงหนุ่มนักเรียนนอกจากอังกฤษก็มอบหมายให้ภรรยาดูแลรับชอบแทนส่วนตัวเองเพ่นขึ้นไปทำเลเหมาะสร้างอาณาจักรใหม่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยใครต่อใครเริ่มยกย่องเรียกขานด้วยการเติมคำว่าเสียนำหน้าชื่อไม่นานเท่าใดนักเสียใหญ่ก็สามารถใช้เงิน18ล้านบาทซื้อโรงเลื่อยที่อำเภอเชียงคานและในตัวจังหวัดเป็นกรรมสิทธิ์ทั้ง2โรงซึ่งเมื่อรวมกับกิจการค้าไม้ที่ขยายตัวครอบคลุมไปเกือบทั่วแดนอีสานวิสิทธิ์แท้เที่ยงจึงขยับฐานะเป็นเสือตัวหนึ่งในบรรดามังกรกระทิงสิงจิ้งจอกและหมาในแห่งยุทธจักรบาปกระทั่งโคจรมาพบสมชัยเลิกวรารักษ์และร่วมทุนกันทำธุรกิจด้วยลิขิตเวรแต่ฝ่ายหลังออกจะรอบจัดชั้นเชิงประสบการณ์รวมทั้งบารมีทุกด้านเหนือกว่าหลายคุมจะเปรียบเป็นมวยคนละรุ่นก็ว่าได้แม้จะอยู่ในฐานะหุ้นส่วนเสือแห่งเชียงคานก็ตกเป็นเบี้ยล่างอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงหนักๆเข้ากิจการก็ส่วนเซซุดจนยากที่จะกอบกู้คืนสถานะเดิมต้องจำยอมขายโรงเลื่อยให้เสียแย่ทั้งสองแห่งหลังจากนั้นทั้งคู่ก็มีเหตุขัดแย้งบาดหมางกันรุนแรงชนิดไม่เผาผีจึงเท่ากับว่าขณะที่ขยายฐานอำนาจรุกคืบกินอาณาเขตยึดครองกว้างออกไปเสียใหญ่เมืองอ่างทองก็ก่อศัตรูเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับเขาคงหลงลืมหรือมองข้ามภาษิตเก่าๆที่ควรสังวรผูกมิตร10คนไม่เท่าสร้างศัตรูเพียงคนเดียวอันเนื่องจากพื้นฐานการศึกษาแค่ประถม4วิสัยทัศน์จึงอยู่ในมุมจำกัดปัญญาความคิดยังไม่ลุ่มลึกพอและนอกจากจะฮุบโรงเลื่อยเสียวิสิทธิ์เรียบร้อยโรงเรียนวัดพระเดชพระคุณยังสยายกรงเล็บยื่นไปตะปบเหยื่อรายใหม่โดยการซื้อสัมปทานไม้ของบริษัทนครราชสีมาค้าไม้โดยฉวยจังหวะที่ราคาไม้ตกต่ำระหว่างที่การซื้อขายอยู่ในช่วงวางมัดจำชำระการเป็นงวดยังไม่ครบตามจำนวนราคาไม้เจ้ากรรมเกิดกระเตื้องและมีแนวโน้มจะถีบตัวสูงขึ้นอีกมากเมื่อราคาสินค้าในตลาดทะลึ่งเปลี่ยนแปลงกลเม็ดพลิกแปลงตลอดจนลูกเล่นลวดลายสารพัดก็ถูกงัดออกมาใช้ตามวิสัยนักธุรกิจที่มุ่งเอาผลประโยชน์เป็นหลักการมอบโอนสัมปทานจึงประสบปัญหาขัดข้องไม่เป็นที่ตกลงและเกิดฟ้องกันวุ่นวายปานหายปลาแดกลนแตกกลางวงหมอลำยกแรกบริษัทนครราชสีมาค้าไม้ยื่นฟ้องเสียใหญ่แห่งเมืองอ่างทองกล่าวหาว่าผิดสัญญายกที่2จำเลยฟ้องกลับเอามั่งล่อกันนัวเนียแน่นอนนี่ย่อมเป็นคู่แค้นอีกรายหนึ่งแต่ที่สุดทั้ง2ฝ่ายก็สามารถบรรลุข้อตกลงด้วยดีถึงขั้นประนีประนอมยอมความและตกลงถอนฟ้องซึ่งกันและกันกำหนดนัดหมายคือวันที่19กรกฎาคม2532ณศาลจังหวัดนครราชสีมา
18กรกฎาคม2532สมชัยฤกษ์วรารักษ์ซึ่งสละตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคการเมืองด้วยการลาออกเรียบร้อยหมดพันธะเดินทางจากจังหวัดอ่างทองพร้อมคณะผู้ติดตามถึงโคราชในตอนเย็นพาหนะที่เขาใช้เป็นเบนซ์500 SEL สีขาวปลอดทะเบียนหมายเลข3ขอไข่6640กรุงเทพมหานครซึ่งนอกจากพลขับและตัวเองก็ยังมีโปลิสคุ้มกันอีก3นายและมือปืนคู่ใจสาครหลายสงวนงามส่วนอีกคันเป็นรถแวนสีขาวเช่นกันหมายเลขทะเบียนมอม้า9664อ่างทองของสุนทรฤกษ์วรารักษ์น้องชายเสี่ยแย่นั่งมากับทนายความซึ่งแวะรับจากกรุงเทพทั้งหมดเข้าพักที่โรงแรมศรีพัฒนารอเวลาขึ้นศาลในวันถัดไปเพื่อฟังการพิจารณาคดีฟ้องร้องเรื่องผิดสัญญาเรียกค่าเสียหายระหว่างบริษัทนครราชสีมาค้าไม้กับบริษัทสหสมชัยก่อสร้างของเสี่ยใหญ่เมืองอ่างทองซึ่งต้องดำเนินการก่อนถึงขั้นตอนประนีประนอมยอมความและถอนฟ้องและแล้วก็ถึงวันสำคัญ19กรกฎาคม2532คณะของเสี่ยแย่ยกขบวนออกจากโรงแรมที่พักรุดไปยังศาลจังหวัดนครราชสีมาในตอนเช้าทุกคนเคารพฟังการพิจารณาโดยพร้อมหน้าแต่ครึ่งวันแรกท่านผู้พิพากษาไม่อาจดำเนินการให้เสร็จสิ้นต้องนัดหมายไต่สวนอีกรอบในช่วงบ่ายคู่ความแต่ละฝ่ายจึงแยกย้ายกันออกจากศาลเพื่อไปหาอาหารมื้อกลางวันรับประทานตามอัธยาศัยช่วงนั้นเปลวแดดกำลังแผดแรงร้อนกล้าด้วยความเป็นเวลาใกล้เที่ยงเจ้าหน้าที่พนักงานหลายฝ่ายตลอดจนชาวบ้านร้านช่องที่มาติดต่อราชการต่างเดินพลุกพล่านขึ้นบันไดด้านหน้าอาคารสวนกันวุ่นวายขวักไขว่สับสนคณะของสมชัยฤกษ์วรารักษ์ก็ปนเปอยู่ในจำนวนผู้คนดังกล่าวเขาเพิ่งออกจากห้องพิจารณาคดีเดินเกาะกลุ่มมุ่งลงไปหารถที่จอดไว้ในลานบันไดขึ้นลงหน้าอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครราชสีมากว้างขวางโอโถงค่อนข้างเอ็นลาดสูงเพียง7ชั้นไม่นับว่ายาวไกลอะไรเลยแต่กลับข้ามกันไม่พ้นบางคนไม่ทันก้าวขั้นแรกด้วยซ้ำไปเสี้ยววินาทีนรกก็ถึงฉับพลันโดยไม่มีใครรู้ตัวมีเสียงหวีดหวิวเพียงสั้นๆกรีดหูตามด้วยกัมปนาทเสียงกึกก้องสะเทือนสถานเรือนลั่นปานฟ้าจะถล่มบึ้มเปลวประลายสีส้มอมแสดเหลือบขาวจัดจ้าแตกว่ากระจายจากรถจักรยานยนต์เก่าๆที่จอดทิ้งไว้หน้าบันไดสาดออกไปรอบทิศทางพร้อมด้วยเศษวัสดุสารพัดซึ่งถูกกระแทกผลักดันด้วยแรงอัดไร้สภาพมันหนักหนามหาศาลกระเด็นกระจายปลิวว่อนเสียงโอดโอยวายด้วยความเจ็บปวดสาหัสระเบงเซ็งแซ่ประสานกันขึ้นทันใดพอควันระเบิดและม่านฝุ่นจางหายภาพสยดสยองก็ปรากฏบริเวณบันไดหน้าคานสารซึ่งอาบเลือดโชคฉานแดงสะพรั่งเต็มไปด้วยร่างคนเคราะห์ร้ายล้มระเนนอนระเกะระกะเกลื่อนกราดราวกับเหยื่อในมหาสงครามฮฤโหดหลายคนบิดตัวทุรนทุรายโอดโอยหน้าเวทนาซึ่งก็ยังนับว่าโชคดีหลายรายนอนคลุกเลือดนิ่งสนิทและในจำนวนแน่นิ่งไม่กระดิกกระเดี้ยบางคนถึงกับกะโหลกเปิดสมองกระจายกลิ่นคาวเลือดฉุนฉานอวนคลุ้งนาทีต่อมาผู้บาดเจ็บก็ถูกลำเลียงส่งโรงพยาบาลกันโกลาหลส่วนที่ไม่จำเป็นต้องหอบหิ้วเคลื่อนย้ายรีบด่วนล้วนเสียชีวิตคาบันไดศาลจำนวนมากถึง6ศพ3ใน6เป็นตำรวจจากอ่างทองและกรุงเทพที่ติดตามคุ้มกันเสียแย่และแม้จะมีโอกาสไปถึงโรงพยาบาลคนเจ็บก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวสิ้นลมปราณไปอีก5 1ใน5ไม่ใช่ใครอื่นสมชัยฤกษ์วรารักษ์ที่สุดก็ถึงวาระของเขาจนได้และนี่คือสัจธรรมที่สาธุชนพึงสังวรร่ำรวยมหาศาลมากบารมีทรงอิทธิพลเพียงไรก็ไม่ใหญ่เกินลงสรุปแล้วที่ดับดิ้นมอดม้วยสู่ปรภพในเวลาไล่เรียกกัน11รายไม่ทันข้ามอาทิตย์ยังมีผู้บาดเจ็บกรณีเดียวกันเสียชีวิตตามหลังอีก2รวมเบ็ดเสร็จเป็น13ศพเหตุฮฤโหดถล่มด้วยระเบิดสังหารเสียแย่คาบันไดศาลที่โคราชและมีผู้ไม่รู้อีโนยเน่ต้องร่วมรับเคราะห์พลอยล้มตายไปด้วยถึง1โลเป็นข่าวใหญ่โตสะเทือนขวัญซึ่งไม่เพียงแต่จะดังอึกทึกคึกโครมอยู่ในเฉพาะประเทศไทยการสื่อสารที่รวดเร็วฉับไวทำให้มวลชนได้รับรู้กันทั่วโลกคดีนี้เมื่อโปลิสผู้รับผิดชอบตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยละเอียดก็พบว่าคนร้ายซุกระเบิดไว้ในตะแกรงหน้ารถจักรยานยนต์
ควบคุมการจุดระเบิดระยะไกลด้วยรีโมทคอนโทรลแบบเดียวกับคราวถล่มหน่วยเลือกตั้งที่วัดนางในธรรมิการามเมื่อปีก่อนส่วนผู้บังการตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคู่กรณีดั้งเดิมและโฟกัสไปที่กลุ่มตระกูลเสมอเหมือนกับบริษัทบริวารของเสียเท่งทรงชัยเบญจสิริวรรณแต่ให้น้ำหนักรายหลังมากกว่าซึ่งพอถูกมองว่ามีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันทั้งสองขั้วก็เรียบออกมาปฏิเสธพร้อมขอความเป็นธรรมที่โดนเพ่งเล็งสงสัยและยินดีให้ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นส่วนธุรกิจพฤติกรรมแม้กระทั่งประวัติส่วนตัวแต่ทางเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายก็ไม่ได้แสดงปฏิกิริยาตอบสนองทั้งทางลบและทางบวกขณะเดียวกันฝ่ายสืบสวนก็พยายามควานหาเบาะแสคนร้ายที่ลงมือปฏิบัติการโหดโดยไม่ย่นย่อท้อถอยพอได้เขาก็แกะรอยไล่ล่าไม่ช้าที 29 กรกฎาคม 2532 10 วันหลังเกิดเหตุสยองที่โคราชพลิตชุดเฉพาะกิจเมืองอ่างทองซึ่งมีร้อยตำรวจเอกประสิทธิ์จันทาวรเป็นหัวหน้าทีมก็ตามรอยผู้ต้องสงสัยเข้ากรุงเทพเนื่องจากสืบทราบว่าหมอหลบไปทำงานก่อสร้างอยู่ในซอยวัดเจ้ามูลท่าพระด้วยความร่วมมือของสายตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ช่วยนำทางผู้กองตำรวจอ่างทองกับลูกทีมก็จู่โจมเข้าปิดล้อมบ้านพักคนงานในซอยนั้นและรวบตัวสมยศคงกระพันหรือก๊กเป้าหมายที่พยายามแกะรอยไล่ตะคุบไว้ได้โดยละม่อมข้อหาตามหมายจับของสภอวิเศษชัยชาญก็คือใช้ระเบิดถล่มพิฆาตเสียแย่ที่หน่วยเลือกตั้งวัดนางในธรรมิการามเมื่อวันที่24สิงหาคม2531แต่แม้จะมีพยานระบุว่าหมอเป็นคนวางระเบิดสมยศก็ยืนกรานปฏิเสธหัวเด็ดตีนขาดบรรดาลูกเมียญาติพี่น้องสมุนบริวารของเสียใหญ่สมชัยเลิกวรารักษ์รวมทั้งสื่อมวลชนที่เกาะติดข่าวและมาดูการสอบปากคำผู้ต้องหาที่กองกำกับเมืองอ่างทองก็พากันตั้งข้อสังเกตว่าลักษณะรูปร่างของสมยศดูเหมือนขี้ยามากกว่ามือระเบิดและน่าจะเป็นแพะธรรมดาที่ไม่ใช่อาชญากรตัวจริงแม้กระทั่งอดีตส.ส.อ่างทองกมลเสมอเหมือนคู่ปรับเก่าของเสียแย่ผู้สูญเสียลูกชายให้กับเกมชิงความเป็นใหญ่เหนือยุทธจักรบาปก็ยังออกมาให้ความเห็นในแนวทางที่คล้ายคลึงกันคือไม่เชื่อว่าสมยศคงกระพันจะเป็นมือระเบิดเพราะเสียใหญ่คนดังมีศัตรูมากหน้าการระมัดระวังป้องกันตัวรัดกุมแข็งแรงยิ่งระดับเล็กๆอย่างสมยศไม่มีทางเทียบชั้นและทำไม่ได้แน่นอนกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทำนองนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจคงเสียกำลังใจบ้างแต่ไม่ถึงกับท้อแท้ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าหาทางคลี่คลายคดีต่อไปทั้งที่อ่างทองและโคราชการสอบปากคำครั้งต่อมาถึงแม้ผู้ต้องหาจะให้การเป็นประโยชน์บ้างแต่ก็ยังยืนยันว่าตัวเองไม่มีส่วนรู้เห็นวางระเบิดและจะต่อสู้คดีไปถึงที่สุดโดยขอยึดเอาความบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นที่พึ่งการตั้งเป้าเพ่งเล็งคน2กลุ่มแรกไม่ได้หมายความว่าปลิศจะมองข้ามประเด็นอื่นที่น่าสนใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันบรรดาพ่อค้าไม้ทรงอิทธิพลในแถบภาคอีสานตำรวจก็ขม้นมองอยู่ทุกระยะเพราะคนเหล่านี้ล้วนมีศักยภาพเพียงพอที่จะหักโค่นทำลายล้างเสียใหญ่อ่างทองมีเหลือเฟือด้วยซ้ำประการสำคัญหลายเจ้าเคยบาดหมางขัดแย้งและสูญเสียผลประโยชน์ให้กับเสียแย่จะละเลยไม่แยแสได้ยังไงขณะที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจภูธรภาคหนึ่งคำเข่งสะสางเงื่อนปมปัญหาด้านอ่างทองทางตำรวจกองบังคับการตำรวจภูธรภาค4ก็ทำงานสืบสวนเบื้องหลังอันสลับซับซ้อนของธุรกิจค้าไม้ในเขตอีสานควบคู่กันไปต้นเดือนสิงหาคม2532หลังจากสมชัยเลิกวรารักษ์ถูกเข็นฆ่าสังหารมอดม้วยวายปราณได้เพียงครึ่งเดือนเงื่อนงำสำคัญก็ปรากฏออกมาให้เห็นโบลิศพบว่าพ่อค้าไม้บางคนมีส่วนรู้เบื้องหลังการวางระเบิดหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมานักธุรกิจในวงการไม้รายนั้นคือเสือร้ายแห่งเมืองเชียงคานวิสิทธ์แท้เที่ยงและเมื่อสืบเสาะเจาะลึกไปอีกก็เจอข้อมูลเด็ดนาทีนี้เสียวิสิทธ์กำลังอบอุ้มคุ้มครองมือระเบิด2นายที่ถล่มศาลโคราชต้นเดือนตุลาคมถัดมาหลังจากสกรีนกันกรองข่าวแน่ชัดไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนกำลังตำรวจจำนวนหนึ่งก็รุกเข้าจู่โจมบุกถ้ำเสือเมืองเลยโดยพลันปฏิบัติการของผู้รักษากฎหมายที่ยกพลบุกถ้ำเสือเชียงคานณจังหวัดเลยประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง
แม้จะไม่ถึงกับเรียบร้อยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตำรวจก็ยังสามารถรวบตัวผู้ต้องสงสัยเป็นมือระเบิดถล่มเสียแย่ที่ศาลจังหวัดนครราชสีมาได้2นายคือ10ตรีชำนาญเสือสิริอดีตทหารสังกัดกองพล9กาญจนบุรีกับเพื่อนคู่หูเอื้องช่างเรือนกุลสำหรับเจ้าของถ้ำให้ที่พักพิงวิสิทธิ์แท้เที่ยงก็เลี่ยงไม่พ้นที่จะถูกหิ้วไปสอบปากคำปรากฏว่าไม่พบพิรุธหรือหลักฐานบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องโปลิสก็ย่อมกักตัวไว้ไม่ได้ต้องปล่อยไปตามระเบียบส่วนผู้ต้องหาที่เหลือก็ปฏิเสธเสียงแข็งจะปลอบขู่ตะล่อมหวานล้อมวิธีไหนก็ไม่มีผลดังนั้นตำรวจจึงหันไปมุ่งสืบสวนด้านอื่นเท่าพอที่จะมองเห็นช่องทางกลางเดือนตุลาคมก็เจอเบาะแสเงื่อนปมที่น่าสนใจโยงใยถึงอดีตมือปืนคุ้มกันเจ้าของโรงเลื่อยในจังหวัดเลยที่เคยมีข้อพิพาทบาดหมางกับเสียแย่ข่าวจากหลายกระแสให้ข้อมูลต้องตรงกันว่าคนคนนี้มีส่วนรับรู้ตื้นลึกหนาบางหลายอย่างรวมไปถึงเรื่องการวางแผนถล่มเป้าหมายหน้าศาลโคราชทั้งยังสามารถพบตัวได้ง่ายดายโดยไม่ต้องเปลืองแรงเสาะหาให้ยุ่งยากมากเรื่องเนื่องจากพ่อเจ้าพระคุณเป็นนักโทษกักขังควบคุมอยู่ในเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีโปลิสจากนครราชสีมาเดินทางถึงเมืองสุพรรณและดิ่งเข้าคุกโดยไม่รั้งรอผลการสอบปากคำอดีตมือปืนคุ้มกันพ่อค้าไม้เจ้าของโรงเลื่อยเมืองเลยเปิดเผยว่าเคยถูกเอื้องกับชำนาญชักชวนเข้าร่วมสังหารใช้ระเบิดเล่นงานเสียใหญ่อ่างทองซึ่งเขาไม่เอาด้วยที่สุดเสียใหญ่ก็โดนระเบิดปลิดชีวิตจนได้แต่ทั้งๆที่มีพยานปากสำคัญให้การยืนยันมั่นคงสองผู้ต้องสงสัยก็ไม่วายปฏิเสธหัวชนฝาตำรวจก็ยังขาดหลักฐานที่มีน้ำหนักพอจะผูกมัดเอาผิดกับทั้งคู่ตลอดจนผู้บงการเบื้องหลังยังไม่ทันสิ้นปีคดีนี้ก็เงียบซบเซาเงียบหายราวกับคลื่นซัดหาดหรือไม่ก็ดุ้นสากธรรมดาเป่าอีท่าไหนก็ไม่ดังสมชายฤกษ์วรารักษ์นักธุรกิจมากบารมีผู้ทรงอิทธิพลอันดับต้นๆของวงการค้าไม้ถูกค้นล้มไปแล้วยุทธจักรบาปสงบนิ่งแต่ก็เป็นการสงบเพียงเปลือกนอกผิวหน้าลึกลงไปใต้มหานาทีที่ราบเรียบยังมีคลื่นใต้น้ำเคลื่อนไหวต่อเนื่องอย่างเงียบงันบรรดามิตรสหายหุ้นส่วนรวมทั้งบริวารที่จงรักภักดีต่อเสียนั่นเองเหล่ามือปราบรู้เต็มอกว่าใครคือไอ้มงพวกเขาก็แจ่มแจ้งเช่นกันและอาจจะชัดเจนลึกซึ้งกว่าด้วยซ้ำตำรวจยังขาดหลักฐานเล่นงานทางคดีแต่พวกเขามีกำลังและพละอำนาจที่พร้อมจะตอบโต้รุนแรงดิบเถื่อนไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตเลือดต้องแลกด้วยเลือดทีมนักฆ่าชั้นพระการถูกจัดสรรตระเตรียมไว้รอจังหวะอย่างเยือกเย็นเพื่อรอเวลาล้างแค้นคืนวันหมุนเวียนล่วงเลยรวดเร็วราวกับติดปีครึ่งปีผ่านไป4เมษายน2533วิกาลค่อนรุ่งท่ามกลางความมืดเปลี่ยวสงัดเงียบวังเวงอันเป็นปกติของราตรีในแถบชนบทปิกอัพต่อตัวถังแบบแวนสีขาวกับสีน้ำตาลซึ่งส่องไฟคลานเอื่อยใต้ถนนแคบเล็กตามกันมาช้าๆถูกย่ำเบรกจอดใกล้ๆปากทางเข้าสวนมะม่วงละแวกบ้านสงเปลือยเขตตำบลท่าอำเภอเชียงคานทันทีที่รถหยุดรอร่างดำๆของมนุษย์ผู้ชายก็กระจายกันลงจากรถทั้งสองคันนับหัวได้ถึงครึ่งโลหนึ่งในหกรูปร่างล่ำหนาซึ่งก้าวลงเป็นคนสุดท้ายงับประตูปิดกลับอย่างระมัดระวังซุ่มเสียงและสืบเท้าเข้าไปเคาะกระจกที่นั่งพลขับปิกอัพสีขาวคันหน้าพอกระจกถูกรถวืดลงเขาก็เอ่ยเสียงเคร่งพวกเองเลยไปก่อนโชเฟอร์หลังพวงมาลัยซึ่งเห็นเป็นเพียงร่างเงาทะมึนเอียงคอจะให้ย้อนกลับมารับตอนไหนตีห้าครึ่งคงไม่พลาดนะคนยืนข้างรถยักหลายพืชยากอย่าประมาทล่ะมันมีสมุนคอยคุ้มกันเป็นขยงรู้นะข้าไม่ใช่มือสมัครเล่นไปเถอะขอให้โชคดีมีชัยระวังตัวหน่อยละกันเออขอบใจจบคำบุรุษหุ่นกำยำท่าทางเป็นหัวโจกคุมทีมลากก้าวถอยผละออกห่างปล่อยให้ปิกอัพทั้งสองคันสองไฟเคลื่อนลำผ่านเลยไปเขายืนมองตามจนกระทั่งไฟแดงท้ายรถคันหลังเลี้ยวลับแนวไม้ที่มืดบางทางโค้งถึงได้สอดมือขวาเข้าหาซอกเอวใต้แจ็คเก็ตที่ห่มไหล่ดึงวัตถุหนึ่งออกมาไม่ใช่อะไรอื่น
ปืนพกกึ่งอัตโนมัติกระบอกย่อมซึ่งอัดกระสุนขนาดจุด .22 ไว้เต็มอัตรายิงจากนั้นก็ล้วงมือซ้ายลงไปในกระเป๋าแจ็คเก็ตกำเอาท่อเก็บเสียงขึ้นมาสวมครอบลำกล้องปืนหมุนขันเกลียวแน่นกระชับก่อนหันไปบอกพรรคพวกที่ยืนรอฟังคำสั่งเราต้องการความเงียบที่สุดปืนของมึงเองใช้สำหรับเมื่อเจอภาวะคับขันอันตรายสุดยอดไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จริงๆไม่จำเป็นอย่ายิงเด็ดขาดจบคำจ่าฝูงหัวหน้าชุดหมุนตัวสืบเท้านำลูกทีมล่วงหน้าเข้าไปในเขตไร่ไม่ถึงกึ่งอึดใจร่างดำตะคุ่มของทั้ง6ชายชะกันก็กลืนหายไปกับความมืดในยามใกล้รุ่งบ้านหลังนั้นปลูกอยู่กลางสวนมะม่วงร่มรื่นกว้างขวางกว่า10ไร่เป็นสถานที่พักผ่อนนอนเล่นหรือตากอากาศตามอัธยาศัยภาษาผู้มีอันจะเหลือกินตัวบ้านเป็นอาคารชั้นเดียวขนาดไม่เล็กประกอบด้วยห้องโถงใหญ่สำหรับนั่งเล่นห้องรับแขกห้องทำงานส่วนตัวรวมทั้งห้องนอนสบายๆพร้อมสับและที่ปลูกติดกับตัวบ้านด้านนอกก็คือโรงรถแบบเปิดโล่งซึ่งจอดรถเก๋งคันงามไว้ใต้หลังคาบนม้ายาวด้านข้างโรงรถหนุ่มใหญ่ซึ่งเป็นคนงานทำหน้าที่จีบถาในไร่สวนกำลังนอนหงายแผ่กรนครอกส่วนชายวัย47ยามรักษาการประจำบ้านก็นั่งสับประงกบนเก้าอี้ไม้อีกทางหนึ่งเวลาล่วงมาเกือบหมดคืนพี่แกก็ย่อมมีสิทธิ์ง่วงเหงาหานอนได้เช่นกันหากเป็นวันอื่นก็คงไม่กระไรนะเกิดเคราะห์หามยามซวยเจ้านายโผล่มาเห็นอย่างมากก็แค่โดนด่าตะเพิดแต่คืนนี้อันตรายอย่างยิ่งเพราะนาทีเดียวกันกลุ่มมาคันตุกะในยามวิกาลก็กำลังย่างฝ่าม่านมืดผ่านสวนมะม่วงที่แซมสลับด้วยสุ่มทุ่มพุ่มรกประปรายเคลื่อนเข้าหาเรือนพักด้านโรงรถโดยปราศจากซุ้มเสียงผิดปกติเงียบกริบราวกับงูเหลือมมัจจุราชไร้ตีนอีรูปนี้ก็ชัดว่าผู้ดีต้องไม่มาผู้มาต้องไม่ดีเป้าหมายหลักของผู้บุกรุกก็คือบุคคลสำคัญซึ่งกำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านไม่ใช่ใครที่ไหนเสือแห่งเชียงคานวิสิตแท้เที่ยงครู่ใหญ่ๆทั้งชุดก็ลอดเข้าใต้หลังคาโรงรถซึ่งคนงานกำลังนอนกรนคลืดคลาดขณะที่ยามนั่งสับประงกอยู่บนเก้าอี้หัวหน้าทีมหยุดยืนจ้องดูทั้งคู่สลับกันอย่างครุ่นคิดโดยอาศัยแสงจางๆที่กระจายออกมาทางบานกระจกฝ้าเหนือกรอบหน้าต่างบ้านไม่ถึงอึดใจก็ประงกศีรษะเนิบชาหนุ่มคนงานไม่เท่าไหร่บุรุษเลยวัย40บนเก้าอี้สำคัญกว่าเพราะยามซึ่งอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ถึงจะเผลองี้ไปบ้างก็ยังระมัดระวังตัวและมีอาวุธเขาปลายตามองลูกทีมบุ้ยไปทางเป้าหมายแรกที่ถูกเลือกและพยักหน้าหงึกนั่นคือสัญญาณเปิดเกมหนุ่มชะกัน2นายสื่อเข้าหาคนบนเก้าอี้ทันควัน1ใน2อ้อมไปข้างหลังมือขวาตะปบอุดปากและรวบรัดคอด้วยแขนซ้ายอย่างฉับไวยามประจำบ้านสะดุ้งเฮือกเปลือกตาเบิกวาวขยับท่าจะดิ้นสะบัดและกวาดมือเข้าหาชายเสื้อหมายคว้าวุธที่เหน็บเอวแต่พักการไม่ให้โอกาสเสี้ยววินาทีติดต่อกันนักฆ่าคนข้างหน้าก็กระทุ้งปลายมีดแหลมเฉียบทะลวงแผงอกเต็มแรงคนเคาะร้ายกระตุกทะลึ่งพรวดสำลักเสียงเจ็บปวดสาหัสจากปากดังอู้อี้ติดแค่อุ้งมือหนาเตอะดิดแข้งเหวี่ยงขาดิ้นตะกายสุดแรงกำลังที่หลงเหลือมีดปลายแหลมถูกกระชากขึ้นจ้วงแทงกระหน่ำชนิดไม่ยั้งจนกระทั่งยามรักษาการพลิกหลุดจากเก้าอี้หล่นลงฟาดสีข้างขวากับพื้นรถดังสนั่นแน่นิ่งสนิทไปทันใดเสียงเคลื่อนไหวพรวดพราดกระทันหันและเสียงร่างของยามรักษาการที่พลัดหลุดจากเก้าอี้หล่นลงฟาดพื้นดังแน่นตึบสะเทือนหูไม่เบาเลยจะนอนขี้เซาสักแค่ไหนก็ไม่อาจทนดื้อด้านจะต้องรู้สึกเข้าจนได้คนงานประจำไร่ซึ่งนอนหลับสนิทกรนคลืดคลาดบนม้ายาวสะดุ้งตื่นผงกตัวเด้งวืดขึ้นนั่งขวาดตามองทั้งที่ยังงวงเงียสลึมสลือและก็ถึงกับผวาเยือกเมื่อได้พบว่าใต้หลังคาโรงรถมีผู้บุกรุกในยามวิกาลปากหลักคุมเชิงอยู่เป็นแผงแม้หูตาจะยังพร่ามัวมองไม่เห็นชัดเจนก็พอแยกแยะได้ว่าทั้งหมดล้วนแปลกหน้าและมาด้วยเจตนาร้ายแน่นอนยามวัย40เศษที่นอนกลิ้งกับพื้นลักษณะหงายครึ่งตะแคงนิ่งสนิทบริเวณอกและช่องท้องเปรอะไปด้วยเลือดข้นสีคล้ำก็เป็นหลักฐานยืนยันอยู่ทนโทษเขาทะลึ่งลุกขึ้นหมายเพ่นเอาชีวิตรอดแต่ร่างกายยังเคลื่อนไหวเชื่องช้าด้วยพึ่งสะดุ้งตื่น
ฝ่ายที่เตรียมพร้อมและตั้งท่าย่อมเร็วกว่าหลายส่วนทลาจากม้ายาวไปเพียง2ก้าวบุรุษเหี้ยมนายหนึ่งก็กระโจนวาบเข้าไปชิดมือขวากระทุ้งมีดสั้นเข้าลิ้นปี่เต็มแรงหนุ่มคนงานได้สำลักเสียงเจ็บปวดสั้นๆร่างล่ำสันธรรมการกระตุกทะลึ่งขึ้นทั้งตัวแล้วงอโก่งเกรงสันนริกมีดถูกกระชากกลับไปจ้วงซ้ำเสียบแทงแผงอกชนิดไม่นับแผลจนเหยื่อสังหารสุดดิ้นทุรนทุรายก่อนจะพลิกคว่ำพอแล้วเสียงเข้มเครียดปรามขึ้นไม่ดังนักเพชฌฆาตอมหิตซึ่งขยับท่าจะคร่อมแทงซ้ำชะงักหยุดก้มลงปาดเช็ดใบมีดเปรอะเปื้อนกับขางเกงหนุ่มเคราะห์ร้ายก่อนลากก้าวถอยหลังออกห่างหัวโจกคมทีมสืบเท้าเข้ามาแทนปืนที่กระชับติดมือปักไซเลนเซอร์แทงลงต่ำวางศูนย์หมายท้ายทอยคนงานชะตาขาดแล้วเหนี่ยวไกลอย่างเหี้ยมเกรียมแน่ล่ะจอยิงเป้าสนิทระยะห่างไม่ถึงเมตรเรื่องพลาดตัดทิ้งไปได้เลยพอจัดการกับคนงานเสร็จสับพระการเลือดเย็นก็หันกลับไปหายามรักษาการจิกศูนย์ปืนแรงหมายขมับซ้ายที่ตะแคงขึ้นรับแล้วลากไกลอีกหนึ่งนัดแค่นั้นก็เรียบร้อยเหยื่อสังหารสองรายมอดม้วยวายปราณไปอย่างเงียบเชียบเปล่าหรอกงานนี้ยังไม่จบนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นภารกิจเลือดใกล้สว่างนั่นคือเวลาที่หนุ่มใหญ่นักค้าไม้วัย49วิสิทธิ์แท้เที่ยงลืมตาตื่นไม่ใช่ความเคยชินที่จริงด้วยเขาเป็นคนค่อนข้างรู้สึกตัวไวมีอะไรดังกุกกักนิดเดียวก็ตื่นซะแล้วคราวนี้เสียงผิดปกติมันแว่วมาจากห้องรับแขกในบ้านนี่เองห้องนั้นเป็นที่นอนของหนุ่มวัย30เพิ่มจิตตนนสมุนคนสนิทซึ่งทำหน้าที่ขับรถไปด้วยพร้อมสับทุกครั้งที่มาพักบ้านได้หมอจะอาศัยห้องรับแขกเป็นที่นอนประจำและก็มักจะตื่นก่อนเสมอแต่ที่เสียเจ้าของบ้านได้ยินไม่ใช่เสียงคนตื่นนอนกลับเป็นเสียงผวกผ่าอึกอักเสียงครางหนักๆแล้วล้มกระแทกพื้นตามด้วยเสียงอากาศถูกอัดรุนแรงเหมือนเปิดขวดแชมเปญและแล้วทุกอย่างก็สงบเงียบเชียบอีกคราไม่รู้มันเป็นบ้าอะไรจะล้มใส่ล้มฟาดชักตาตั้งหรือเปล่าวะเขาตั้งปุจฉากับตัวเองพลางป่ายขาลงเหยียบพื้นลุกเดินไปเขี่ยสวิตช์ไฟสว่างวาบถอดกลอนดึงประตูเปิดสืบเท้าเข้าห้องทำงานขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ที่ขวางอยู่อีกชั้นหนึ่งจากนั้นก็สาวเท้าตัดข้ามไปยังห้องรับแขกด้านนอกซึ่งเปิดไฟแรงเทียนต่ำไม่ให้สว่างพอควรแต่เพียงก้าวแรกที่ย่างเหยียบเข้าไปในห้องรับแขกเขาก็ต้องชะงักจุดกึกชะงักด้วยกลิ่นเหม็นเอียนเชียวฉุนฉานจัดจ้านพลุ้งกระทบจมูกอย่างปัจจุบันทันด่วนกลิ่นคาวเลือดเสือเชียงคานถึงกับคนลุกสู้และสะดุ้งผวาขึ้นทั้งตัวเมื่อเหลือบเห็นร่างของคนสนิทกิ้งโคโลอยู่กับพื้นห้องขมับขวามีรูทะลวงของหัวกระสุนปรากฏชัดยิ่งไปกว่านั้นแผงอกยังมีบาดแผลถูกทะลวงด้วยของมีคมยับเยินถัดจากร่างโชคเลือดของสมุนบุรุษชายชะกันหลายนายซึ่งแปลกหน้ายืนปักหลักจังก้าเรียงรายกันเป็นตับที่แย่หนักเข้าไปอีกก็คือหนึ่งในจำนวนนั้นมีปืนของเขากำติดมือขวาเป็นปืนที่เขาเก็บไว้ในรถแล้วก็ดันลืมหยิบมาเหมือนเคยก็เลยถูกค้นเจอและยึดไปอย่างง่ายดายสบายมือหนุ่มใหญ่พ่อค้าไม้เจ้าบ้านหลุดอุทานตื่นตระหนกฟังไม่ได้สับหมุนตัวเพ่นกลับเข้าห้องนอนเร็วสุดชีวิตเหล่าผู้บุกรุกก็เฮโลทะยานตามไปฉับไวไม่แพ้กันเขาผลุบเข้าห้องตวัดปิดประตูยังไม่ทันใส่กลอนฝาเกือกของใครไม่รู้ก็ถีบกระทุ้งเต็มแรงโคร่งบานไม้ทึบกระเด้งเปิดผ่างกลุ่มชายชะกันแปลกหน้าทะลักผ่านประตูกรูเกลียวตามติดอย่างไม่รั้งรอวิสิทธิ์แท้เที่ยงได้แต่ถอยกรูดในพื้นที่อันจำกัดซึ่งไร้ทางออกได้สิ้นเชิงอาวุธก็ไม่มีติดมือแม้เพียงเข็มหรือไม้จิ้มฟันหนึ่งในจำนวนเพชฌฆาตอมหิตกระชับมีดสั้นเปลือยคมปลายแหลมเฉียบย่างรู้ข้อหาอย่างกระเฮี้ยนกระหือเสียใหญ่เจ้าของบ้านซึ่งจนตรอกหมดทางถอยโดดขึ้นเตียงพรวดพลาดข้ามไปอีกฝั่งสีหน้าท่าทางบอกความหวาดหวั่นพรั่นพรึงไม่มีใดเปรียบนักฆ่ากระโจนตามสะอึกเข้าประชิดตัวมีดสั้นที่เหงือดเงื้อสุดลาดจ้วงแทงเต็มกำลังแต่ก็ติดท่อนแขนขวาของเสียพ่อค้าไม้ซึ่งตวัดรับตามมีตามเกิดและพยายามยื้อแย่งเครื่องทุ่นแรงอุตลุดแม้จะโดนคมมีดบาดเฉือนข้อมือเลือดเปรอะเขาก็ดิ้นรนป้องกันชีวิตสุดฤทธิ์สุดเดช
แน่ล่ะอย่าว่าแต่คนเลยสรรพสัตว์เดรัจฉานที่ไหนเล่าจะยอมงอมืองอเท้ารอมรณะทั้งสองฝ่ายชุลมุนวุ่นวายอยู่พักหนึ่งหัวโจกคุมทีมนักฆ่าก็อดทนรนไม่ได้หมอเพียนเขาช่วยมือมีดจิกปากกระบอกไซเลนเซอร์จ่อท้ายทอยเสียใหญ่จับบ้านวัย49กระตุกทะลึ่งพรวดขึ้นทั้งตัวแล้วม้วนต้วนส่วนสุดกระแทกพื้นข้างเตียงในท่านอนตะแคงขวาปืนติดท่อเก็บเสียงกระบอกเดิมถูกปากศูนย์แรงจี้กกหูซ้ายแล้วลากกายอย่างเลือดเย็นมัจจุราชผู้เงียบขรึมถมความตายด้วยเสียงเบานิ่มนวลอีกคราชีวิตปิดปลิวบทบาทของเสือเชียงคานหนึ่งในจำนวนผู้ยิ่งใหญ่ทรงอิทธิพลแห่งยุทธจักรบาปยุติลงโดยพลันกรณีทีมเพชฌฆาตอมหิตบุกสังหารวิสิทธิ์แท้เที่ยงพ่อค้าไม้รายสำคัญดับดิ้นมอดมวยขาบ้านในตอนใกล้รุ่งพร้อมด้วยสมุนบริวารอีก3ศพเป็นข่าวสะเทือนขวัญที่ดังคลึกโครมสนั่นเมืองเช่นเคยแต่การที่คนร้ายวางแผนลงมืออย่างรอบคอบไม่ทิ้งเบาะแสอะไรมากไปกว่าร่องรอยธรรมดากับปลอกกระสุนปืนขนาดจุด .225 นัดก็ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเจอทางตันไม่อาจสืบสาวจนถึงตัวฆาตกรและม่องเจ้าของคำสั่งฆ่าได้แต่สันนิษฐานตามแนวทางและเหตุผลแวดล้อมว่าเป็นการหักล้างแก้คืนในระหว่างนักค้าไม้ผู้มีอิทธิพลซึ่งหมายรวมทั้งกลุ่มของเสียแย่สมชายเลิกวรารักษ์ที่ล่วงลับไปก่อนหน้านี้แต่เมื่อขาดพยานหลักฐานชัดเจนแน่นอนโปลิสก็ไม่มีสิทธิ์ทำประการใดได้หากจะเปรียบเทียบแบบชาวบ้านก็เหมือนสุนัขเจอปลากระป๋องนั่นแหละขอรับรู้ทั้งรู้ว่าเป็นอาหารอันโอชะแต่ก็จนปัญญางัดแงะจะเปิดกระป๋องกินได้อย่างเก่งที่สุดก็แค่หมายหัวคาบอยู่ในใจก็เป็นอันจบนะครับสำหรับเรื่องนี้พบกันใหม่ในเรื่องหน้าครับ